ครับวินิการเศรษฐีรักเหลือเกินเลยก็ว่าไปเนี่ยก็เพราะว่าศาสนาก็คือพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีบทบาทอีกเช่นกันใจใหญ่แล้วก็ผมก็ถามที่อะไรทำไมแบบมาถึงขนาดนี้การแก้ปัญหาในรัฐสภาให้มีการพูดถึงแก้ไขเอาสิ่งที่สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรที่รับเชิญมาในรายการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนานะครับความเป็นมาของรายการนี้ก็คือว่าในเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเราได้สร้างเครือข่ายขึ้นมาแบบหลวมๆนะครับแล้วก็เน้นไปที่การเสวนาทางวิชาการให้ความรู้โดยทั่วไปแก่คนที่สนใจในประเด็นต่างๆที่อยู่ในสังคมนะครับแล้วเราก็พักช่วงเวลาไปประมาณสัก2เดือนนะครับแต่นี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นใหม่ที่เรากลับมาเริ่มการเสวนาทางวิชาการออนไลน์นะครับโดยเครือข่ายนักวิชาการปรัชญาและพุทธศาสนานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เริ่มต้นซีซั่น2ตอนที่1นะครับถือว่าเป็นเริ่มต้นครั้งแรกของซีซั่นที่2นะครับหัวข้อที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะครับนำมาพูดคุยสนทนากับวิทยากรในวันนี้ก็คือผมตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษกึ่งภาษาไทยนะครับก็คือ You are an human prisoner นะครับกฎหมายการจองจำมนุษย์พุทธศาสนาและสังคมเสรีประชาธิปไตยนะครับก็จุดเริ่มต้นที่นำเรื่องนี้มาพูดคุยก็อาจจะสืบเนื่องจากการที่มีเยาวชนของเราจำนวนหนึ่งนะครับได้ถูกกล่าวหาด้วยกฎหมาย112เนาะแล้วพอดีก็มีคนที่เขาสนใจเรื่องนี้เขาไปโพสต์ใน Facebook นะครับก็คือคุณกมลตระกูลเนี่ยได้ไปโพสต์ถึงสภาพบางอย่างที่คุณรุ้งปนัสยานะครับได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่และก็พูดถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานที่คุมขังนะครับในคุกก็เลยรู้สึกว่ามันเลยตั้งข้อสงสัยนะครับว่าทำไมสังคมไทยจึงเป็นสังคมที่ทำจัดสภาพความเป็นอยู่ให้แก่นักโทษให้แก่ผู้ต้องหาในลักษณะที่มันดูไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์เท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเกิดว่าอยากพูดคุยอยากสนทนาประเด็นพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งมันนำมาสู่การตั้งคำถามในเรื่องนี้ด้วยก็คือกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์แห่งนิด้าเนี่ยได้โพสต์ข้อความซึ่งสนับสนุนรัฐประหารแล้วก็สนับสนุนการฆ่าการสังหารประชาชนอะไรประมาณนี้ซึ่งในตอนท้ายๆก็มีการอ้างข้อความของพุทธทาสภิกขุด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เขามองนักโทษเนี่ยหรือมองผู้ต้องหาหรือมองผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีเจตคติบางอย่างที่น่าที่คิดว่ามันแปลกดีนะครับคือทั้งที่มีการอ้างเรื่องพุทธอ้างคำสอนของพุทธทาสอ้างคำสอนของพุทธศาสนาแต่ว่าก็สนับสนุนอะไรที่มันทำให้คนพูดง่ายคือการทำร้ายผู้ที่เห็นต่างจากรัฐโดยการสนับสนุนรัฐประหารหรือการยุยงให้เกิดการสังหารอะไรผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองผู้ที่ประท้วงทางการเมืองอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่นำมาประมวลเพื่อที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับวิทยากรที่เราทางรายการเชิญมาในวันนี้นะครับก็จะขอแนะนำเฉพาะชื่อนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยล้วนเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับก็จะขอแนะนำคุณไผ่นะครับจตุพัฒน์พัฒรักษานะครับหรือไผ่ดาวดินนะครับอันนี้เราก็รู้จัก
ดีอยู่แล้วในฐานะที่เป็นเยาวชนนักต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยวิธีสันติวิธีนะครับในหลายปีที่ผ่านมาข่าวคราวของไผ่ความเคลื่อนไหวของไผ่ถูกสื่อนำเสนอต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานเราก็รู้จักไผ่ดีว่าไผ่ทำอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เราเชิญไผ่มาพูดคุยสนทนาในประเด็นเกี่ยวกับสภาพการที่มันดูเหมือนไร้ความเป็นมนุษย์ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาต่อคนที่ได้รับการกล่าวหาอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยมาตราด้วยกฎหมายพิเศษอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นนะครับแล้วก็ให้ไผ่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเล็กๆน้อยๆไม่ต้องละเอียดมากเอาเฉพาะที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็ท่านต่อไปนะครับที่เราเชิญมาครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสุนัยผาสุกนะครับก็คุณสุนัยผาสุกก็จะเป็นที่รู้จักดีเวลามี เหตุการณ์ในลักษณะที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนาะเราก็จะได้เห็นข่าวคุณสุนัยออกมาสัมภาษณ์ออกมาจับตาความเคลื่อนไหวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับรัฐและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับคุณสุนัยผาสุกเป็นผมถือว่าท่านเป็นนักสิทธิมนุษยชนใช่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็เป็นมาจาก Human Rights Watch เนาะมันเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่คนไทยรู้จักดีครับก็คือคุณสุนัยผาสุกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ท่านที่3นะครับก็จะเป็นผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็อยู่ในเครือข่ายนักวิชาการของเราอยู่แล้วก็คือท่านอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์นะครับอันนี้ก็สวัสดีครับอาจารย์ช่วงนี้ท่านก็ไม่ต้องแนะนำอะไรเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนใน Facebook มายาวนานนะครับมีผลงานทางด้านปรัชญาและพุทธศาสนาออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหลืออย่างเดียวเป็นศาสตราจารย์นะครับรออยู่ขอข้ามไปเลยถ้าจะได้อยู่นะไม่ต้องขอรอสอเลยนะครับผลงานเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เราจะเริ่มจากคุณไผ่เนาะคุณไผ่นะครับ ผมก็จะมีคำถามคล้ายๆอย่างนี้นะครับ ก็คือว่าจากการที่คุณไผ่เนี่ยนะครับได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้ทางสังคมการเมืองหรือจะเรียกว่าอะไรดีมีความเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในการต่อสู้เพื่อความอายุเพื่อความยุติธรรมในสังคมไทยมาระยะเวลาพอสมควรนะครับทุกคนก็รู้จักดีสิ่งที่คุณไผ่ทำเนี่ยมันเกิดจากความปรารถนายังไงแล้วทำไมจึงทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กรณีที่ครั้งหนึ่งก็โดนเล่นงานโดยกฎหมายเนาะอันนี้มันทำให้รู้สึกว่ามันคุณไผ่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่เราอยากให้คุณไผ่เล่าให้ฟังก็คือสภาพก็คือประสบการณ์ของคุณไผ่เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำมาแล้วก็สิ่งที่ตัวเองประสบในฐานะคนที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแล้วก็ประสบกับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐมีเคสแบบไหนที่อาจจะอยากจะนำมาแชร์ในฐานะที่มันเป็นเคสซึ่งอาจจะสะท้อนถึงการปฏิบัติที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าพึงพอใจสำหรับคุณไผ่ก็เชิญครับครับครับก็สมัยแรกๆที่ออกมาทำกิจกรรมทางการเมืองครับก็ออกไปทำกิจกรรมที่ลงไปเรียนรู้ประเด็นปัญหาของชาวบ้านครับที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องทรัพยากรนะครับการที่ประชาชนชาวบ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดการพัฒนาการจัดการทรัพยากรนะครับแล้วก็เข้าไปในเรื่องโครงการขนาดใหญ่นะครับพวกโปรแทสเหมืองทองอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในฐานะที่เป็นนักศึกษาในตอนนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้ประเด็นปัญหาของสังคมทีนี้พอมันเราไปเรียนรู้ประเด็นปัญหาก็เห็นความอยุติธรรมทำให้ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องตั้งแต่เป็นนักศึกษาครับแล้วก็พอเราเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเรายิ่งเห็นว่าความอยุติธรรมนี้มันไม่ได้แค่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเกิดจากโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรม
โครงสร้างทางการเมืองที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมมันเลยเกิดผลกระทบไปจนถึงในต่างจังหวัดนะครับเพราะที่ผมไปเนี่ยเป็นที่ที่ห่างไกลจากกรุงเทพมากนะครับเป็นที่ที่เป็นชาวบ้านเป็นชุมชนอยู่ภูเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเกิดความที่ไม่เป็นธรรมจากส่วนกลางที่กรุงเทพนะครับเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นปัญหาโครงสร้างทางการเมืองปัญหาที่เราไปเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันทุกที่มันเกิดขึ้นเพราะการใช้กฎหมายเพราะการใช้นโยบายเพราะการไม่ฟังเสียงของคนข้างล่างไม่มีการมีส่วนร่วมนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็เคลื่อนไหวมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดรัฐประหารยิ่งรัฐประหารเนี่ยยิ่งทำให้โครงสร้างนี้มันเห็นชัดเจนขึ้นว่าโครงสร้างของรัฐที่ออกนโยบายออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเกิดผลกระทบกับคนข้างล่างเกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในความขัดแย้งตรงนั้นครับก็เห็นเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะคอยซัพพอร์ตนะครับเหมือนกับรัฐเนี่ยมันก็อุ้มในทุนใช่ไหมครับพอเป็นรัฐเผด็จการเนี่ยมันจะเป็นทุนนิยมติดปีกแบบนโยบายไหนที่คิดว่าเคยชาวบ้านจะค้านได้คิดว่าจะต่อสู้ได้เนี่ยพอเป็นรัฐเผด็จการทหารเนี่ยคือทุกอย่างยากหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ใช้กฎหมายผมคิดว่าเป็นการจองจำความคิดของมนุษย์นะผมรู้สึกว่ามันคือรัฐก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจองจำใน1ปีรัฐประหารเนี่ยเราออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องว่าเนี่ยตลอด1ปีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุผลในการที่เราออกมาค้านรัฐประหารเพราะว่าอะไรบ้างตอนนั้นมันมีนโยบายได้รื้อที่ดินมันมีการแปรรูปการศึกษาก็คือเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบมีการทําเขื่อนมีการขุดปิโตรเลียมมีการก็เอา1ปีของรัฐประหารมาเคลื่อนไหวปรากฏว่าสิ่งที่เราโดนก็คือว่าการใช้กฎหมายมาปิดปากพวกเรานะครับใช้กฎหมายมาจองจำความคิดพวกเราว่าความคิดที่บอกว่าความคิดของประชาธิปไตยความคิดที่เราต่อต้านเผด็จการทหารเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายมาปิดกั้นมาจองจำความคิดแบบนี้เพราะใครที่คิดเหมือนกับรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ใครที่คิดต่างจากรัฐต่อต้านรัฐเนี่ยเขาก็จะกฎหมายมาจองจำความคิดแบบนี้ครับก็โดนแต่คำสั่งคสช.โดนศาลทหารครับคุณไผ่รู้สึกว่าตัวกฎหมายเองมันก็ถูกใช้อย่างไร้ความเป็นมนุษย์ด้วยในกรณีนี้หรือตัวโครงสร้างของการปกครองในยุคที่คุณไผ่เผชิญกับการกระทําจากรัฐต่างๆนี่มันเป็นยุคที่ตัวโครงสร้างเองมันก็หน้าตามันไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์เท่าไหร่ใช่ครับคือกฎหมายเนี่ยโครงสร้างทางการเมืองที่หลังรัฐเผด็จการจะเป็นโครงสร้างกฎหมายที่จำกัดสิทธิของพวกเรามากเพิ่มอำนาจรัฐลดอำนาจประชาชนนะเพิ่มอำนาจของรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนกฎหมายต่างๆที่ออกมาจากประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยจะเป็นการสกัดกั้นสิทธิเสรีภาพนั้นมันก็เลยกลายเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่เราต้องออกมาต่อต้านกับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมถ้าอย่างกรณีที่เผชิญหน้ากับการอะไรเรียกตอนที่มันมีปัญหากันอย่างมากมายแล้วโดนข้อหาแล้วก็นำไปพิพากษาจำคุกกระบวนการต่างๆที่คุณไผ่ได้รับนี่มันโอเคหรือไม่โอเคยังไงมันมีอะไรที่แบบที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มันควรจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่มันเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือลักษณะที่มันไม่ได้มาตรฐานเลยมีอะไรบ้างครับก็โดนหลายอย่างครับตั้งแต่ในถ้าเอายุคหลังรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยก็จะโดนกฎหมายคำสั่งต่างๆนะครับคือมันก็จะมีสเต็ปในการใช้กฎหมายของเขานะครับตั้งแต่การใช้กฎหมายที่มีลักษณะโทษเบากฎหมายที่มีลักษณะเบาใช่ไหมครับฝ่าฝืนคำสั่งฝ่าฝืนประกาศอะไรต่างๆคำสั่งที่3/58อะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีหนักขึ้นเริ่มมีการใช้116มวลกฎหมายอาญามาตรา16ที่มีโทษจำคุก7ปีแล้วก็เริ่มหนักขึ้นคือเขาจะใช้กฎหมายเนี่ยมาปิดกั้นความคิดมีครั้งหนึ่งที่เคยโดนเรียกปรับทัศนคติเนี่ยคือสิ่งที่เป็นทัศนคติของรัฐเนี่ยคือการที่ให้เราอยู่เฉยหมายความว่าถ้าเราจะอยู่เป็นใน
ังคมแบบนี้จะปลอดภัยอะไรแบบนี้ก็คือต้องอยู่เฉยๆอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ปล่อยให้ท่านผู้นำนี่คือทีมที่ทหารบอกพวกผมนะปล่อยให้ท่านผู้นำเขาแก้ปัญหาคือความสุขไปนะครับมันเป็นทัศนคติแบบนี้ซึ่งเรามีทัศนคติไม่เหมือนกับทหารเราคิดแตกต่างเราก็ออกมานี่คือบทสิ่งที่เราได้รับก็คือว่ากฎหมายนะครับไล่มาจนหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเราก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเราก็ยังยืนหยัดต่อสู้ใช่ไหมครับกับกฎหมายที่ไปทำกับการที่ไปทำก็สุดท้ายก็จนโดนกฎหมายที่หนักที่สุดก็คือมาตรากฎหมายประมวลกฎหมายอย่างมาตรา12ซึ่งถ้าเป็นเลเวลของกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมาย12เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะที่รุนแรงนะครับแล้วก็การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยก็จะแตกต่างไปกับทุกอันสิทธิแต่สิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รับนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นการหลักการทางกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นหลักข้อยกเว้นหลักข้อยกเว้นก็จะกลายเป็นหลักในการปฏิบัติใหญ่ในกรณีที่เป็นเคส112ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเจอมาว่าก็เป็นกฎหมายที่เอามาปิดปากในสมัยก่อนเนี่ยการเมืองมันไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยการที่คนจะออกมาเรียกร้องออกมาต่อสู้ออกมาพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย112เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้ทำไมก่อนครับผมอยากรู้ว่าหลังจากที่โดนข้อหาพวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการมากไหมถ้าดูจากประสบการณ์ของเราเขาก็ทำตามหน้าที่เขาไม่เคยใช้หัวใจหรอกครับหมายถึงว่าเขาคือเขาเคยบอกกับผมว่ามีคนฝ่ายปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ในการจับกลุ่มผังอะไรเงี้ยเคยบอกผมว่าคือถ้าทำตามความถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ถูกแหละใช่ไหมแต่เขาก็เลือกที่จะทำตามคำสั่งเพราะว่ามันก็มีผลกับชีวิตเขาอ่ะครับอันนี้คือสิ่งที่ มันก็ลดทอนนะลดทอนความเป็นมนุษย์หนึ่งว่าคือมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจรักในความถูกต้องก็ไม่กล้าทำตามตามอะไรเรียกตามมโนธรรมสำนึกที่ตัวเองมีนะครับก็ต้องทำตามคำสั่งที่ไร้หัวใจคำสั่งที่ไร้ความถูกต้องก็ต้องทำเพราะว่าโครงสร้างทางการเมืองมันเป็นอย่างนี้มันออกแบบไว้อย่างนี้มันทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้มันทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถได้คิดได้อะไรเลยก็คือทำตามคำสั่งเดียวแล้วก็นะครับเขาก็พูดกับผมอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจอะไรเราก็เลยได้เข้าใจเขาว่าโอเคเราก็เข้าใจนะว่าเป็นอย่างนี้แต่วิธีคิดแบบนี้มันก็ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นการทำให้รักษาหล่อเลี้ยงระบบแบบนี้ว่าทำแบบนี้ต่อไปสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตั้งคำถามความถูกต้องในเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการถ้ามองจากสมมติว่าเรามองผ่านเรื่องนี้ไปกระบวนการต่างๆก็โอเคอาจจะแสดงให้เห็นว่ามันอย่างที่ไผ่บอกว่ามันด้วยอำนาจพิเศษด้วยโครงสร้างพิเศษมันทำให้เขาต้องปฏิบัติต่อเราในแบบที่มันมากๆใช่ไหมทำอะไรก็ยากปิดปากอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวสภาพความเป็นอยู่ที่ไผ่เข้าไปดูในคุกเข้าไปมีประสบการณ์อยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่ามันสภาพมันเป็นยังไงรู้สึกมันยังไงมันก็ลายมันทำลายความเป็นมนุษย์ของเราไหมแต่สภาพของมันโดยจริงโดยตัวมันเองคือผมก่อนผมเคยติดคุกเนี่ยผมก็เคยไปศึกษาเรียนรู้ที่บ้านกาญจนาครับที่ของป้ามนครับแล้วก็มันมีแนวคิดในการแก้ไขพฤติกรรมมนุษย์ใช่ไหมครับมันก็มีสองแนวคิดแนวคิดที่จะลงโทษทำร้ายหรือจะให้ความรักแล้วก็สร้างการเรียนรู้เหมือนที่ป้ามนทำอันนี้เราก็เห็นว่าแบบป้ามนเนี่ยมันเป็นน้อยใช่ไหมครับซึ่งโครงสร้างหลักของเรือนจำหรือราชทัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดแบบที่ลงโทษทำร้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ก้าวขาเข้าไปที่เรือนจำเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็หายไปแล้วครับมีการถอดเสื้อผ้าอันนี้สมัยตั้งแต่ปี58นะครับที่เข้าไปถอดเสื้อผ้าค้นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปเนี่ยก็สูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปแล้วเขาทำให้เราแบบลดทอนศักดิ์ศรีแล้วก็กลับไปอยู่ในกฎระเบียบทำให้คนเป็นเหมือนกันหมดทำให้คนส
ใส่เสื้อเหมือนกันตัดผมเหมือนกันอะไรแบบนี้คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่ในระเบียบวินัยแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนความคิดไม่ได้เปลี่ยนสำนึกไม่ได้ทำงานกับความคิดเลยฮะหมายถึงว่าเขากระทำกับร่างกายของเราเขาคือตอนสมัยนั้นเนี่ยคือพวกเราไม่เคยใช่ไหมครับแล้วก็ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าคุกครับ อันนี้คือเราเข้าไปเราก็ไม่เคยชิดนะครับแล้วก็แก้ผ้าอย่างเงี้ยครับแก้ผ้าอาบน้ำมีต้องถ่ายวีดีโอรายงานมีโน่นนี้นี่ความส่วนตัวไม่มีคือเราก็ตกใจแล้วอันนี้คือเราก็ไม่เคยเข้าคุกพอเราเข้าไปมันก็เสียคือแค่เข้าไปเนี่ยโหมันก็หมดอะความกลัวเลยความเลยนะครับในช่วงแรกๆที่เข้าไปครับก็รอดมาได้นะยังคงรักษาสภาพช่วงแรกมันจะเป็นการขังในระยะแบบฝากขังครับ12วันครับมาโดนหนักจริงๆอ่ะติดแบบนานๆจริงๆก็คือโดนประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ปี59ครับที่ติด2ปีครับตรงนั้นก็จะติดประมาณ1ฝากติดประมาณอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เถียงกันในเรื่องหลักการอีกเหมือนกันเรื่องสิทธิในการประกันตัวเหมือนกันครับซึ่งตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยหลักการหลักของตัวราการก็ผิดเพี้ยนไปเยอะใช้สารทหารกับพลเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับผิดเพี้ยนไปหมดสิทธิประกันตัวที่อะไรต่างสมัยก่อนมันก็สู้เรื่องนี้แล้วก็มีการแต่สมัยก่อนมีการใส่ตวนไปด้วยใส่ตวนไปศาลมีการใส่กุญแจมือไปศาลก็มีการเรียกร้องนะครับจากกรรมการสิทธิ์มีการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอันนี้มันก็เป็นณวันนี้เนี่ยที่ไม่ได้ใส่ตัวเนี่ยมันก็เป็นพัฒนาการของการออกมาพูดออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับตอนนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็เข้าไปนะครับมันเลยทำให้ไม่ต้องใส่กุญแจเท้าไม่ต้องใส่อะไรยุคผมเนี่ยเป็นยุคที่กุญแจเท้ามาแรกๆในช่วงสมัยตอนนั้นก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่น่าสนใจเนาะมันคือคนเกินไผ่เนี่ยเจอตั้งแต่กฎหมายทั่วไปปกติจนกระทั่งกฎหมายพิเศษเลยประมาณนี้มันก็ครับอยู่สภาพที่ได้รับการปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบลักษณะที่แตกต่างกันใช่มั้ยหรือว่ามันครับมันมีอะไรที่แตกต่างกันเป็นพิเศษมั้ยพวกเนี้ยความแตกต่างเป็นพิเศษก็แตกต่างก็คือว่าความโหดร้ายความรุนแรงในทางกฎหมายฮะในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มันก็แตกต่างหมายถึงว่าคือถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยคดีอาจจะพิจารณาแบบเปิดเผยอาจจะมีการไต่สวนปกติเนี่ยถ้าเป็นกรณี1 2เนี่ยต้องพิจารณาคดีลับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือมันก็แตกต่างแล้วแต่ว่าหลักการโดยหลักการเนี่ยเหมือนกันโดยหลักการก็คือการใช้กฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยบอกว่าพวกเราผิดใช่ไหมครับยิ่งมีคำพิพากษานี่ยิ่งแบบโหเราได้ตั้งคำถามกับความถูกต้องเลยว่าไม่มันถูกต้องหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องการเมืองครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องการจองจำความคิดทางการเมืองแบบนี้ต้องการจองจำความคิดที่เชื่อว่าคนเท่ากันต้องการจองจำความคิดที่ต้องการไล่ประยุทธ์ต้องการไล่เผด็จการเขาต้องการจองจำความคิดแบบนี้ต้องการให้คนไม่คิดนะฮะเขาต้องการให้คนแบบตามที่ผู้นำว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นไม่ตั้งคำถามกับการบริหารไม่ตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปกติกฎหมายธรรมดาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐใช้เนี่ยเจตนารมณ์ก็คือการปิดกั้นความคิดแบบนี้แหละความคิดที่รัฐไม่เคยคิดความคิดที่รัฐไม่เคยมองคนเป็นคนไม่เคยมองไม่เคยแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยแต่กลับมองพวกเราเป็นปัญหาแล้วก็เอาพวกเราเข้าไปอยู่ข้างในครับขอบคุณครับก็มีคำพูดที่น่าสนใจก็คือรัฐมองคนไม่เป็นคนเนี่ยเป็นอาจจะเป็นประโยคที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะโยงไปหาคุณสุนัยผาสุกเนาะในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนจริงๆคุณสุนัยผาสุกคุณสุนัยน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเยอะแยะเนาะเพราะว่าทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเท่าที่ผมติดตามดูก็เห็นติดมานานแล้วทีนี้เก
ก็มีคำถามที่อาจจะอยากให้คุณสุนัยลองพูดคุยสนทนานะครับก็คือถ้าว่ากันตามมาตรฐานสากลเนี่ยกับมาตรฐานของไทยที่ปฏิบัติต่อที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไม่ว่ากฎหมายอะไรก็ตามที่เป็นกฎหมายทั่วไปหรือแม้กระทั่งกฎหมาย112อะไรพวกนี้นะครับเมื่อนำมาปฏิบัติใช้ต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือนักโทษเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่สากลหรือเปล่าหมายความว่ามันมีลักษณะในบ้างที่มันนำไปสู่ที่เรียกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเมื่อเทียบกับกฎหมายมาตรการที่โลกสากลเขาเรียกร้องให้ปฏิบัติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอะไรประมาณนี้อันนี้อาจจะเป็นชวนคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับครับอาจารย์ก็จริงๆเนี่ยถ้าคือต่อจากไผ่เนี่ยนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยก็ผมก็รู้จักไผ่ตอนที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังรัฐประหารก่อนหน้านั้นก็คือได้ยินชื่อเขามาที่เป็นกลุ่มดาวดินอยู่ในพื้นที่ทางอีสานอะไรเงี้ยก็ตามงานกันอยู่แล้วก็พอมาได้เจอตัวกันก็เป็นช่วงหลังรัฐประหารนะครับมันเหตุการณ์นึงที่ผมคิดว่าน่าจะยกตัวอย่างให้เข้ากับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ได้เนี่ยก็คือการชุมนุมที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ครบรอบ1ปีหลังรัฐประหารนะฮะแล้วก็มีน้องนักศึกษาซึ่งตอนนี้ก็โตเรียนจบกันแล้วไปเป็นส.ส.บ้างอะไรบ้างก็มีแต่ตอนกลุ่มนี้ที่เป็นเครือข่ายกันอยู่เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยก็มีการใช้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบลุยเข้าไปเพื่อจะสลายการชุมนุมมีการทำร้ายร่างกายแล้วผมไปในช่วงที่การทำร้ายร่างกายเนี่ยจบละแล้วก็พยายามจะบอกว่าก็ไปเช็คว่ามีใครบาดเจ็บบ้างใครจะต้องไปโรงพักข้อหาอะไรเนี่ยระหว่างที่ผมคุยกับตำรวจนอกเครื่องแบบที่รู้จักกันอยู่ก็มีทหารนอกเครื่องแบบมาก็มาตอนนั้นเห็นชัดแต่ว่าทหารใหญ่กว่าตำรวจทหารมาบอกว่าพวกนี้อ่ะมันเป็นเฉลยในขณะที่เราซึ่งเป็นคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วตำรวจที่เขาก็คุ้นเคยกับนักสิทธิมนุษยชนเขาก็รู้ว่าประเด็นของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องว่าถ้าคุณเอาไปคุณต้องแจ้งข้อหานะคุมตัวต้องให้เข้าเยี่ยมได้ถ้าอาจารย์จะมาเยี่ยมของเพราะตอนนั้นทุกคนเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตก็จะมีอาจารย์มาเยี่ยมจากของมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาก็ต้องให้เขาเข้ามานะครับครอบครัวติดต่อต้องมีสิทธิ์โทรศัพท์ทนายมาได้อะไรเงี้ยทหารมาตัดบทมาเลยบอกไม่ต้องคุยพวกนี้มันเป็นเฉลยอันนี้เริ่มก่อนละนะแล้วก็คือเรื่องของมาตรฐานได้โยนทิ้งท่อไปเลยอาจารย์ครับในตอนนั้นมันเห็นว่า mindset ของทหารซึ่งเป็นตัวแทนของระบบคสช.เนี่ยคืออะไรครับนะฮะก็มาอันหนึ่งซึ่งผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรการผมยกประเด็นนี้ขึ้นผมมองว่าหลังรัฐประหารของคสช.เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของที่ทางของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศด้านมาตรฐานสิทธิมนุษยชนด้านมาตรฐานทางด้านนิติรัฐนิติธรรมเพราะว่าการเข้ามาของรัฐประหารคสช.เนี่ยเป็นการเน้นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของไทยๆอย่างพวกผมที่เป็นคนทำงานระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยหลังรัฐประหารเนี่ยเวลาเราคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยคำที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยมากแล้วผมเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ในอยู่ในจุดที่น่าสนใจคือเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่งนะเป็นคนไทยทำงานกับองค์การระหว่างประเทศใช่ไหมครับเขาก็จะเวลาประเด็นที่พูดกับผมที่ถูกยกขึ้นมาเปิดสนทนาแทบทุกครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าแม้นี่น่าเสียดายนะคุณสุนัยเป็นคนไทยทำไมคุณสุนัยไม่เข้าใจเขาใช้คำว่าเข้าใจคือ understand คือหนึ่งอยู่นะแล้วก็ความเป็นไทยทำไมคุณสุนัยไม่เข้าใจความเป็นไทยของประเทศเราจะเอาหลักการของต่างชาติมาบังคับไม่ได้นี่มันประเทศไทยแล้วเวลาพอพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีคำว่า you ขึ้นมาสอง you หนึ่งก็คือ understandingก็คือความเข้าใจอีกยูหนึ่งก็คือ uniqueness ความเฉพาะความเป็นไทยแล้วมันก็รายการเป็นเรื่องตลกที่ล้อเลียนกันในวงการนักการทูต
วงการเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศว่าเวลาเจอกับเจ้าหน้าที่ไทยหลังทหารเวลาเรามาบอกว่าทำไมคุณปฏิบัติกับคนที่เขาเห็นต่างเขาเคลื่อนไหวอย่างสันติคัดค้านรัฐประหารมีการตั้งข้อหานู่นนี่ปฏิบัติมีรวมถึงการใช้มันด้วยเนี่ยทำให้เป็นอย่างนี้ไอ้สองยูเนี่ยมันจะเกิดมันจะโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาบอกเนี่ยมี understanding ไม่เข้าใจ uniqueness ของประเทศไทยหรือว่า uniqueness ไอ้ความเป็นเฉพาะของเงื่อนไขซึ่งเขาบอกมีความจำเป็นน่ะต้องขอเดินออกนอกทางที่เป็นมาตรฐานสากลไปก่อนแต่ปรากฏว่าเดินออกนอกทางจนถึงวันนี้ยังไม่กลับเลยอาจารย์ใช่ไหมรัฐบาลมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยจะเดินออกนอกเขายิ่งเดินไปเรื่อยๆก็ไอตัวอย่างที่ไผ่เล่าเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเดินออกนอกทางโดยอ้างความเฉพาะของเหตุการณ์ของเงื่อนไขในประเทศไทยนะฮะกฎหมายอย่างมาตรา112เนี่ยก็ถูกวิจารณ์มาต่อเนื่องยาวนานแล้วล่ะตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้กันมาเรื่อยนะฮะถ้าเกิดให้มันร่วมสมัยก็ย้อนกลับไปเอาสักรัฐบาลทักษิณรัฐบาลทักษิณก็ใช้มาตรา112รัฐบาลถัดมาเนี่ยก็ใช้112กันมาไม่ใช้กันแบบเป็นเครื่องมือปกติแต่ตอนนี้เนี่ยหลังรัฐประหารเนี่ยมาตรา112กลายเป็นเหมือนกับเครื่องมือปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ความที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยก็คือที่ทางบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองเนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นพอถูกพูดถึงมากขึ้นก็ด้านหนึ่งมันก็เป็นเหมือนกริยากับปฏิกิริยามันก็ผลักกันไปผลักกันมาอาจารย์พอทางนี้เนี่ยพูดมากขึ้นพยายามจะทำเขาก็ทำให้เป็นเรื่องปกติพยายามจะทำให้เป็นเรื่องปกติอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะรักษาสภาพและไอ้สถานภาพเดิม status quo ไว้ก็ผลักกลับมาแล้วเครื่องมือที่เลือกที่จะใช้ก็คือเมื่อกี้ภายก็ไปเปรยไว้ว่าลำดับของเครื่องมือเนี่ยมันก็ค่อยๆยกระดับขึ้นมาเริ่มจากว่าเตือนเริ่มจากบอกว่าอย่าโพสต์นะไปหาที่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็มาตรา116มาพรบคอมพิวเตอร์มาอาจจะมีเรื่องของการล่าแม่มดบีบในเรื่องของการโซเชียลแอคชั่นลงโทษทางสังคมในโรงเรียนในที่ทำงานในครอบครัวแล้วพอยังไม่หยุดก็ไปถึงสุดขั้วก็จะเป็น112ละใช่ไหมครับอันนี้ก็คือพูดถึงมาตรการกฎหมายนะมันมีวิธีการนอกกฎหมายอีกเช่นอุ้มเข้าโรงพยาบาลบ้าตราหน้าไปเลยว่าเป็นคนบ้าเป็นคนโรคจิตอันนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการที่นอกกฎหมายหนักไปกว่านั้นก็คือกรณีของการอุ้มหายเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับผู้ลี้ภัยคนไทยที่ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันเข้ามาเพื่อจะให้เห็นว่าความมีความเฉพาะในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ำเส้นอย่าไปล้ำเส้นถ้าล้ำเส้นเนี่ยชะตากรรมก็มีตั้งแต่เบาไปหาหนักแสดงให้เห็นหมดเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วพอนานาชาติอันนี้ก็กลับมาอย่างพวกองค์กรระหว่างประเทศอย่างพวกผมเนี่ยพอนานาชาติแสดงความกังวลเนี่ยนะครับมันมีปฏิกิริยาที่น่าสนใจอาจารย์เพราะมันมีปฏิกิริยาสองช่วงซึ่งเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านเลยนะตอนเมื่อสัก3ปีผ่านมานะครับเสียงวิจารณ์ของนานาชาติที่เป็นความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา112ที่เป็นไปอย่างกว้างขวางมีการลงโทษที่รุนแรงจำนวนดีก็สูง3ปีที่แล้วเราก็ว่าเยอะนะฮะตอนนี้มันเยอะกว่าจะเอา3ปีที่แล้วก่อนตอน3ปีที่แล้วเนี่ยมันไปถึงจุดพีคก็คือเวทีการทบทวนสถานะด้านสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองของประเทศไทยที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสาธารณชาติที่เจนีวานะครับกระบวนการ UPR ที่เราเป็นวงรอบนะครับเรื่องของสิทธิการเมืองเนี่ยเรื่องของมาตรา112เนี่ยถูกยกขึ้นมาวิจารณ์อย่างมากแล้วปฏิกิริยาก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าตัดสินใจว่าเอาละจะระงับจะพักการใช้พูดอย่างนี้จะพักการใช้มาตรา112ก็เลยไม่มีคดีใหม่เว้นมานะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยประยุทธ์ก็เป็นคนออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะเองว่าก็เป็นที่รับรู้กันนะอย่างเราทำเรื่องคดีแล้วก็ตามอยู่มันหยุดอ่ะจำนวนมันไม่พุ่งอีกแล้วไม่มีการดำเนินคดีใหม่ไผ่เป็นกรณีสุดท้ายตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดที่ไผ่โดนไป2ปีเรื่องแชร์บทตามจากดีซีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีกรณีอย่างนี้มาก็แช่ไว้
นะฮะคดีที่มีอยู่เนี่ยก็ถูกแปลสภาพจาก112เป็น116ไปเป็นพรบคอมพิวเตอร์ก็ตอนฟ้องแล้วคดีเข้าสู่ศาลเนี่ยเข้าไปเป็น112แต่พอมาออกมาจากศาลมีคำพิพากษาเนี่ยพิพากษาในส่วนของ116เลยเอาพรบคอมมาใช้แทนพรบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมันก็เป็นเช่นนั้นมานะฮะมันก็เห็นว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยถึงแม้จะพูดถึงความเฉพาะเจาะจงของประเทศไทยแล้วพยายามให้นานาชาติเข้าใจความเฉพาะเจาะจงนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อย่าไปแตะต้องนะถ้าแตะต้องเนี่ยจะต้องโดนข้อหาแรงๆแต่ก็ยังพยายามที่จะเลี่ยงคำวิจารณ์เพราะว่าพอวิจารณ์มากก็เอาระงับไปก่อนไม่ใช้นะครับแต่ว่าพอเกิดการเคลื่อนไหวระลอกใหม่ใช้อย่างนี้ดีกว่าต้องผมอยากให้อย่างนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่กลางปีที่แล้วกรกฎาคมที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยระลอกใหม่แล้วประเด็นเรื่องของสถาบันเนี่ยถูกพูดกลับมาประเด็นที่ผมพูดว่าถูกทำให้เป็นประเด็นปกติไม่ใช่เรื่องต้องห้ามอีกต่อไปพูดในที่เปิดเผยแล้วพูดไปจนถึงที่สุดเนี่ยไอ้ความยับยั้งชั่งใจซึ่งเคยมีมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีการทบทวนผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าระหว่างการที่จะพยายามทำตัวอยู่ในที่ทางของเวทีโลกว่าอยากจะให้เวทีโลกเข้าใจในทางนึงแต่ทางนึงก็กลัวเสียงวิจารณ์ก็เลยประนีประนอมด้วยการที่งั้นระงับการใช้แต่ไม่ยกเลิกนะไม่แก้ไขนะเพียงแต่ระงับการใช้แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันเหมือนกับมีการทบทวนว่าไม่ระงับแล้วเอามาใช้แล้วใช้เต็มแม็กเลยฟาดกันหนักเลยนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าในการลงโทษเนี่ยพอทันทีที่มีการตัดสินใจว่าจะเอามาตรา112เนี่ยก็ใช้เนี่ยก็มีการพิพากษาลงโทษแรงมากๆเห็นเลยนั่นเป็นสัญญาณแรกนะฮะว่าเป็นคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็ถูกภาคสายเห็นว่าคนป่วยทางจิตก็ไม่มีข้อยกเว้นให้เห็นแล้วหลังจากนั้นก็มีกรณีของคุณอัญชันที่โดนทำสถิติเลยโทษลงมาแรงมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกรณีของพวกน้องๆที่ถูกฝากขังระหว่างพิจารณาคดีผมว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเป็นข้อหา112เนี่ยไม่ต้องรอคำพิพากษาแค่ถูกกล่าวหาและสั่งฟ้องก็สามารถลงโทษด้วยการขังได้แล้วขังยาวขังเพื่อส่งสัญญาณให้เห็นในทางการเมืองว่านี่เป็นกลับมาเป็นเรื่องความเฉพาะของสังคมไทยนี่เป็นความเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่บอกว่ามันไม่สอดรับกับกติกาสากลใดๆทั้งสิ้นเช่นหลักการที่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนอาจจะพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดตอนนี้ไม่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องของมาตรา112ตอนนี้มันเป็นกับหัวกับหางว่าสันนิษฐานว่าทำความผิดทันทีที่ถูกสั่งฟ้องถูกกล่าวหาและสั่งฟ้องก็มีการลงโทษได้ด้วยการขังระหว่างพิจารณาคดีมันกลับหัวกับหลักความยุติธรรมสากลใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของหลักสิทธิชนหลักการไต่สวนพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตามหลักสากลเนี่ยตอนนี้มันก็ถูกเบี่ยงไปมันเห็นชัยชนะของความพยายามที่จะสร้างความเฉพาะเจาะจงของสังคมไทยที่ไผ่ใช้คำว่าไอ้ข้อยกเว้นกลายมาเป็นหลักใหญ่ส่วนหลักสากลเนี่ยกลายเป็นประเด็นรองที่สามารถลดทอนได้หลบเลี่ยงได้ไม่ปฏิบัติตามได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นถึงบรรยากาศที่ทางของประเทศไทยสังคมไทยในกระแสของมาตราสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลังรัฐประหารโดยที่ผมยกกรณีของมาตรา112เนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นแล้วก็การบังคับใช้มาตรา112ในห้วงหลังง่ายๆห้วงหลังเกิดม็อบ3นิ้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยนะครับครับก็อาจคุณสุนัยให้ภาพชัดเจนดีมากนะครับก็เลยสงสัยต่อนิดนึงถามต่อแล้วกันคุณสุนัยได้ติดตามบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยบ้างไหมฮะเขามีบทบาทอะไรบ้างในแง่ที่จะคอยระงับยับยั้งหรืออะไรพวกนี้บ้างอย่างน้อยมีบ้างไหมที่แบบจะเคลื่อนไหวเพื่อให้มันไปอีกทิศทางหนึ่งแทนที่จะตามกับอำนาจ
สูงสุดของสังคมไปอะไรประมาณครับคือผมมองอย่างนี้อาจารย์ผมบอกว่าคือสมถึงแม้โดยหลักการเนี่ยกสม.เป็นควรจะต้องเป็นองค์กรอิสระใช่ไหมครับมีความอิสระแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยกสม.ก็ไม่ได้อยู่ในสุญญากาศกสม.อยู่ในบริบทของสังคมไทยแล้วมันเป็นสังคมที่แยกข้างแบ่งขั้วชัดเจนแล้วกสม.ก็เลือกที่จะยืนชัดเจนว่าอยู่ข้างฝ่ายอำนาจนิยมไม่ได้อยู่ข้างประชาชนไม่ได้อยู่ข้างเสรีนิยมคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับก็มีท่าทีอย่างนี้เนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยอย่างกสม.ชุดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นจุดยืนที่แตกต่างหลากหลายกันแต่ก็มีการถ่วงดุลกันในกสม.เองว่ากสม.ที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยเขาก็ถ่วงกันว่าคนที่จุดยืนอยู่ข้างไหนแล้วก็ถ่วงกันอย่างสมัยที่ไผ่ติดคดี112ครั้งแรกก็ดีหรือก่อนหน้านั้นในอดีตอย่างสมัยที่พี่สมยศโดนใน112เหมือนกันกรณีเป็นบัณฑิการใช่ไหมครับของนิติศาสตร์เสื้อแดงก็ดีเนี่ยหรืออีกหลายคนซึ่งตอนนั้นผมก็ได้รับการชวนจากมอเนี่ยนะครับชุดนั้นจะเป็นยุคคุณหมอนิรันดร์เนี่ยให้ไปดูสภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำตอนของไผ่เนี่ยผมไม่ได้ไปแล้วเพราะช่วงนั้นผมป่วยมากแล้วก็ผมไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ยังเรือนจำได้สุขภาพมันไม่เอื้อนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นสมัยที่ผมยังลงสนามได้เยอะหน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่ากสม.เนี่ยพยายามจะถ่วงว่าที่เป็นการแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติการจะวางหลักการมาตรฐานว่าการปฏิบัติต่อนักโทษที่เป็นนักโทษทางความคิดเนี่ยทางราชทัณฑ์ควรจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้เราเห็นนะครับเพราะจากยุคคุณหมอนิรันดร์มาก็จะมียุคของคุณอังคณานิรภัยจิตนะฮะอาจารย์เตือนใจดีเทศซึ่งก็จะเข้ามาทำบทบาทในลักษณะนี้แล้วก็ท้วงติงการปฏิบัติอะไรที่ไม่อยู่ในร่องรอยตามกติกาสากลการตีตรวนการที่เราเรียกอะไรเรียก cavity search การค้นร่างกายแบบล้วงค้นทางผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะตอนนั้นนักโทษผู้หญิงก็น้องๆผู้หญิงก็โดนกันเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับก็เข้ามาเบรกแล้วก็เกิดการปฏิบัติที่ดีขึ้นแต่นั่นก็เช่นการที่ผมบอกนี่เป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่พอคุณอนาลาออกจากกสม.อาจารย์เตือนใจดีเทศลาออกจากกสม.มันไม่มีคนที่เป็นคนที่คอยทำหน้าที่ลักษณะนี้คนกล้าที่จะออกหน้าพยายามจะทำตามอานัตของกสม.เนี่ยมันไม่เหลือแต่กสม.ที่อิงรัฐแล้วพอกสม.ตอนนี้ก็หมดวาระองค์ใช่ไหมครับมีชุดใหม่เข้ามาถึงแม้ว่าแต่งแต่ยังทุกคนเหลืออยู่อีกหนึ่งแต่ก็ได้รับอนุโลมให้ทำหน้าที่แล้วเนี่ยกสม.ชุดนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคือพูดง่ายๆเป็นกสม.ที่เกิดภายใต้คสช.เป็นองค์พยพหนึ่งของรัฐไปเลยเนี่ยนะฮะเราจึงไม่เห็นบทบาทใดๆทั้งสิ้นทั้งในเชิงอย่างก่อนหน้านี้บทบาทในเชิงองค์กรเชิงสถาบันความเป็นกสม.เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องตัวบุคคลว่าถ้าบุคคลมีความตัวบุคคลมีความกล้าหาญก็จะเข้ามาทำหน้าที่แต่ตอนนี้เนี่ยมันหายไปทั้งสองส่วนเลยบทบาทในเชิงองค์กรสถาบันก็หายไปบทบาทในเชิงตัวบุคคลก็ไม่มีก็เลยเท่ากับว่าเหมือนกับกสม.เนี่ยกินเงินเดือนฟรีๆไปทีละเดือนแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ให้สมกับอานัตในการปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิที่เป็นกลุ่มสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองที่ได้รับผลกระทบอย่างมากภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การเมืองปัจจุบันหรือไม่ต้องอะไรอาจารย์เอาแค่เรื่องโควิดในเรือนจำเนี่ยเอาเรือนจำใช่เดี่ยวใช่ไหมไม่ได้ไกลกันเลยอยู่ใต้จมูกตัวเองเนี่ยนี่เราเห็นกสม.พูดอะไรบ้างกับสถานการณ์โควิดในเรือนจำที่เป็นสถานการณ์โควิดในภาพรวมแล้วก็จำเพาะเจาะจงลงไปก็คือการปฏิบัติต่อนักโทษการเมืองนักโทษการความคิดภายใต้สถานการณ์โควิดไม่พูดเออนี่ก็เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นผมบอกเสียข้าวสุกอ่ะกินเดือนฟรีไปทีละเดือนแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยใช่ครับก็ยังกรณีที่คุณสุนัยยกมาเรื่องโควิดในคุกนี่มันสะท้อนมากเลยนะในลักษณะที่แบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันสภาพที่ไร้ความเป็นมนุษย์คือการทำให้แบบไม่สนใจใยดีสวัสดิภาพอะไรพวกนี้ครับผมรู้สึกว่ามันอันนี้มันสะท้อนมากเลยครับใช่อาจารย์ก็คือที่คุยกันมาเนี่ยอย่างเมื่อคืนก็ผมจริงผมคุยคลับเฮาส์กับห้องเดียวกับไผ่เมื่อคืนใช่ไหมฮะ
แล้วไผ่ก็เล่าให้ฟังว่าความเป็นอยู่ในเรือนจำในห้วงโควิดเนี่ยมันมีเรื่องตั้งแต่เรื่องเบสิกเป็นเรื่องชั่วนาตาปีของเรือนจำไทยก็คือสภาพความแออัดการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอมาถึงโควิดเนี่ยมาตรการกักกันโรคทำไม่ได้รักษาระยะห่างทำไม่ได้การมีวิจารณญาณว่านี่คือสภาวะวิกฤตไม่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องของความพยายามที่จะรักษาหน้าของราชทัณฑ์แต่มันแลกมาด้วยชีวิตความปลอดภัยของผู้ต้องขังฮะแล้วก็เรือนจำเนี่ยตั้งอยู่โดยที่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกถ้าเกิดเป็นวิกฤตระบาดหนักอย่างในเรือนจำเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะทะลักออกมาสู่โลกภายนอกด้วยการที่เจ้าหน้าที่เรือนจำก็ต้องกลับบ้านอะไรเงี้ยออกมาข้างนอกมันก็พาเชือกมานี่มันก็เป็นตัวอย่างแต่สถานการณ์จนถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มีนักโทษการเมืองที่อาการน่าเป็นห่วงมากๆอย่างเฮียซงที่น่าเป็นห่วงมากแล้วต้องเข้า ICU ไปแล้วหรืออย่างรุ้งซึ่งเมื่อสักครู่เพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้รุ้งติดทั้งบ้านเลยคือตัวรุ้งก็ติดพี่สาวรุ้งก็ติดคุณพ่อคุณแม่รุ้งก็ติดด้วยนะนี่มันกลายเป็นว่าการที่ไม่มีการพิจารณาคือถ้าเป็นมาตรฐานสากลเนี่ยโรคระบาดขนาดนี้เนี่ยเขาต้องเร่งลดความหนาแน่นในเรือนจำด้วยการที่กลุ่มที่เป็นนักโทษการเมืองกลุ่มที่เป็นกรณีขังหลังพิจารณาคดีเนี่ยปล่อยออกมาก่อนให้ประกันตัวมาของเราเนี่ยทั้งราชทัณฑ์ทั้งศาลเนี่ยไม่ได้มองในมุมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอกลับมาประเด็นว่าเป็น112มันมีเงื่อนไขพิเศษเลยช้าไงมันก็แบบเนี่ยแล้วก็พอกสมทำงานมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับวิกฤตทับวิกฤตทับวิกฤตไปเรื่อยๆอาจารย์ครับก็เห็นเป็นแบบโอ้น่ากลัวเหมือนกันเนาะสภาพแบบนี้ครับขอบคุณครับคุณสุนัยครับแล้วก็จะครับผมขอบคุณครับฟังจากที่คุณสุนัยเล่านี่เห็นภาพสดมาแล้วก็โยงเข้าเรื่องโควิดนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยสภาพความจะเรียกว่าอะไรดีมันไร้ความเป็นมนุษย์มันน้ำเล็กเกินเลยประมาณเนี้ยจะพูดอย่างนั้นก็น่าจะพอได้อยู่นี้ก็อยากโยนประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยในฐานะที่มันเป็นข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจารย์สุรพจน์ก็น่าจะคุ้นเคยดีในฐานะผู้ติดตามประเด็นทางการเมืองประเด็นอะไรต่ออะไรในสังคมไทยมานะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านปรัชญาและพุทธศาสนาแล้วกันนะฮะท่านมีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนสนทนาวิเคราะห์วิจารณ์ที่มันสัมพันธ์กับประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่คุยกันมาเชิญครับครับเท่าที่ฟังมานะครับภัยพูดถึงเรื่องความอยุติธรรมซึ่งมันเกิดจากปัญหาโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้กฎหมายจองจำความเป็นมนุษย์ผมก็มองว่าข้อความหรือคำพูดที่ไผ่พูดเนี่ยมันอยู่ในเซนส์ของเสรีนิยมนะครับทีนี้พอถึงคุณสุนัยพูดถึงหลักการสากลการใช้112มาตรการต่างๆของคุกเนี่ยมันขัดกับหลักการสากลก็สรุปว่าทั้งสองท่านที่พูดมาเนี่ยจุดยืนคือเสรีนิยมโอเคว่าเรากำลังจะพูดถึงว่าเรากำลังต่อสู้เพื่อความเป็นมนุษย์เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมันก็เป็นกรอบคิดของเสรีนิยมโอเคว่าในกลุ่มการเคลื่อนไหวจริงๆในระดับว่างมันอาจจะมีหลากหลายมีมาร์กซิสต์มีคนที่เสนอรัฐสวัสดิการแต่ว่าข้อเสนอหลักๆกรอบคิดใหญ่ๆเรื่องข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้คุณประยุทธ์ออกไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนยกเลิก112เนี่ยซึ่งกระจายออกไปเป็นข้อเสนอ10ข้อเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบของการสร้างรัฐสร้างระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยโลกวิสัยนะครับผมคิดว่ามันอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับก็คนที่ออกมาสู้อาจจะมีป้ายของตัวเองว่าเป็นมาร์กซิสต์เป็นนู่นเป็นนี่ก็แล้วแต่ว่ากรอบที่เขาเสนอจริงๆเนี่ยมันยังเป็นกรอบที่อยู่ในเป้าหมายของการสร้างระบอบเสรีประชาธิปไตยโลกวิสัยคือนี้ว่าพอเสนอกรอบนี้ขึ้นมามันก็มาเผชิญหน้ากับสิ่งที่พอดีวันนี้เราพูดหัวข้อเรามันมีพุทธศาสนาด้วยเนาะ
มันเผชิญหน้ากับสิ่งที่ผมเรียกว่าอุดมการพุทธราชาชาตินิยมครับอุดมการพุทธราชาชาตินิยมเนี่ยรูปธรรมเราเห็นได้จากชื่ออาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วก็หน้าตาอันนี้จะบอกชัดเจนเลยนะครับ ที่บอกว่าสัปปายะสภาสถานเนี่ยเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าสถานที่ประกอบความดีแล้วก็สอดคล้องกับความคิดของพุทธศาสนาที่ว่าสภาคือที่ประชุมของคนดีนะครับทีนี้สภามันก็จะอยู่ภายใต้สัญลักษณ์อุดมการณ์พุทธราชาชาตินิยมนะครับที่มีรูปยอดปลายแหลมขึ้นไปนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับอันนั้นก็เป็นการสะท้อนอุดมการณ์พุทธราชาชาตินิยมคำว่าพุทธราชาชาตินิยมราชาชาตินิยมนี่มาจากประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมของอาจารย์ธงชัยวินิจกูลใช่ไหมฮะแต่ผมเติมคำว่าพุทธเข้าไปเนื่องจากว่าอุดมการณ์นี้มันหมายความว่าเป็นระบบการปกครองที่ถือว่าพระราชามีอำนาจสูงสุดแล้วก็ทรงปกครองโดยธรรมเป็นศูนย์รวมความสามัคคีความเจริญก้าวหน้าของชาติใช่ไหมฮะทีนี้พระราชาปกครองโดยธรรมนี้ก็โดยทศพิธราชธรรมก็มีพุทธเข้ามาเกี่ยวข้องครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราจะสื่อสารประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่ออันนี้เนี่ยโดยชื่อของตัวมันเองเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าในทางปฏิบัติมันมีปัญหามากก็คือว่าภายใต้อุดมการณ์แบบเนี้ยมันจะมีปัญหา2 ส่วนหลักๆที่มันขัดกับเสรีนิยมก็คือปัญหาข้อแรกก็คือมันทำให้ระบบรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถจะมีเสรีภาพทางการเมืองได้จริงนะครับโอเคว่าคุณอาจจะคิดว่ามันมีสภามีการเลือกตั้งมีนักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามามีการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่สมมุติตามรัฐธรรมนูญ40ที่เราเคยมีมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็นักการเมืองก็เชื่ออยู่แล้วว่าตัวเองมีเสรีภาพทางการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้คำว่าเสรีภาพทางการเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันหมายความว่าส.ส.สมาชิกรัฐสภาเนี่ยต้องมีเสรีภาพในการอภิปรายประเด็นปัญหาสาธารณะได้ทุกเรื่องนะแต่คราวนี้สภาของเรามันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยไม่ได้ไงราษฎรเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปสภาไม่รับไงแล้วก็มีการขู่ด้วยว่าถ้าส.ส.คนไหนพูดเกี่ยวพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์ก็จะแจ้ง112ใช่ไหมฮะก็แปลว่าภายใต้ระบบการเมืองของเราที่เป็นอยู่เนี่ยนักการเมืองเองสภาเองเนี่ยไม่มีเสรีภาพทางการเมืองก็ไม่สามารถอภิปรายประเด็นสาธารณะได้ทุกเรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญหมวดสถาบันกษัตริย์ก็อภิปรายไม่ได้แก้112ยกเลิก112ก็อภิปรายไม่ได้แล้วมันก็ส่งผลให้การเมืองบนท้องถนนคือกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆไม่สามารถจะมีเสรีภาพทางการเมืองได้จริงก็คือก็อย่างที่เราเห็นก็คือเมื่อคุณพูดความจริงคุณก็โดน112อย่างที่เห็น112 116นะครับก็สรุปว่าระบบเนี้ยเราไม่มีเสรีภาพทางการเมืองได้จริงแค่นี้ถามว่าแล้วเสรีภาพทางการเมืองอีกอย่างนึงที่เสรีนิยมยืนยันก็คือเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเช่นเสรีภาพทางศาสนาใช่ไหมฮะ เราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสรีภาพทางศาสนานะพระส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสรีภาพทางศาสนานะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะเรามีระบบศาสนจักรของรัฐคือมหาเถรสมาคมที่ขึ้นตรงต่ออำนาจของสถาบันกษัตริย์นะครับทีนี้
เวลาเราพูดถึงเสรีภาพทางศาสนาคิดของเสรีนิยมเนี่ยมันหมายความว่าเรามีเสรีภาพที่จะประกาศคำสอนทางศาสนาปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อใดๆก็ได้ตราบใดที่มันไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่นนะครับในขณะเดียวกันขณะที่เรายืนยันเสรีภาพในการนับถือศาสนาการเปลี่ยนศาสนาการไม่นับถือศาสนาเนี่ยก็มีการยืนยันสิทธิที่จะเป็นอิสระจากศาสนาที่จากการครอบงำของศาสนาด้วยดังนั้นการบังคับเรียนเพื่อปลูกฝังศีลธรรมในศาสนาในโรงเรียนเนี่ยมันจึงขัดกับเสรีภาพของบัจเจกบุคคลเสรีภาพทางศาสนาตรงนี้เนี่ยผมก็จะเห็นในม็อบของกลุ่มนักเรียนเลวนะครับผมไปนั่งฟังอาศัยเขาก็จะพูดถึงปัญหาการบังคับเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยว่ามันไม่สอดคล้องกับสังคมโลกวิสัยซึ่งเขาก็พูดถูกต้องครับทีนี้โอเคเด็กเขาเริ่มคิดไปไกลแล้วว่าเสรีภาพส่วนบุคคลของเขาเสรีภาพของปัจเจกบุคคลของเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาเสื้อผ้าหน้าผมทรงผมอะไรในโรงเรียนเนี่ยเขาถูกละเมิดภายใต้ระบบของรัฐแบบนี้นะครับนอกจากเสรีภาพทางการเมืองที่เราไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเสรีภาพส่วนทีนี้พระเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยมีเสรีภาพทางศาสนานะเพราะว่าการบวชเนี่ยเราเลือกมาบวชเองเราไม่ได้ถูกบังคับให้มาบวชใช่ไหมแต่ว่าโดยอำนาจอาเซียนสมาคมนี้ก็จะเห็นชัดเจนก็คือว่าพระที่มายืนหยุดขังให้ปล่อยผู้ต้องหา112เนี่ยถูกสำนักงานพระพุทธศาสนาใช่ไหมเจ้าที่สำนักงานแล้วก็ตำรวจมาดำเนินการมาแจ้งข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์บ้างอะไรบ้างแล้วก็มหาเถรสมาคมก็จะมีคำสั่งว่าให้พระสงฆ์ทั่วประเทศเนี่ยเทศนาสอนประชาชนให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ห้ามพระแสดงความเห็นอภิปรายเสวนาหรือว่าร่วมชุมนุมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนในขณะที่สาธารณจักรรับภาษีจากประชาชนนะปีละ 5,000 กว่าล้านนะใช่ไหมครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้อำนาจสาธารณจักรแบบนี้พระไม่มีทั้งเสรีภาพทางการเมืองและไม่มีเสรีภาพทางศาสนาด้วยเพราะถ้ามีเสรีภาพทางศาสนาเนี่ยพระต้องเลือกได้ว่าจะตีความพุทธธรรมเนี่ยสนับสนุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือสนับสนุนประชาธิปไตยต้องเลือกได้เสรีภาพต้องเลือกได้ใช่ไหมต้องทำได้สองอย่างใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าภายใต้ระบบแบบนี้มันไม่มีดังนั้นเราก็จะเห็นว่าสภาวะที่เป็นอยู่ถ้าเราพูดถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็คือความเป็นมนุษย์ในกรอบคิดของเสรีนิยมนะครับมันมีนักคิดที่บอกว่าถ้าไม่มีแนวคิดปรัชญาเสรีนิยมเกิดขึ้นไม่มีการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนจากรัฐศาสนาที่ผู้ปกครองใช้อำนาจเทวสิทธิ์มีศาสนาจักรที่ใช้อำนาจเทวสิทธิ์เนี่ยหน้าตาของรัฐสมัยใหม่เนี่ยเราก็นึกไม่ออกถ้าไม่มีเสรีนิยมมนุษยนิยมคุยทางให้เรามาก่อนนะครับเราก็จะนึกถึงรัฐสมัยใหม่ไม่ออกนึกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่ออกก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความเป็นมนุษย์ในโลกสมัยใหม่เนี่ยก็คือเราทุกคนคือปัจเจกบุคคลที่มีสิทธิอำนาจเป็นของตัวเองใช่ไหมเป็นของตัวเองก่อนหน้านั้นในรัฐศาสนาในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรเนี่ยเราไม่มีความเป็นปัจเจกบุคคลเราเป็นไพร่เป็นทาสนะครับแต่พอมันเป็นรัฐสมัยใหม่ณปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะครับผมก็มองว่าการที่อุดมการณ์พุทธราชาชาตินิยมแสดงออกในรูปธรรมก็คื
ในรูปลักษณ์ของสัปปายะสภาสถานเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็สะท้อนชัยชนะของฝ่ายเสื้อเหลืองชัยชนะของการต่อสู้ด้วยวาทกรรมการเมืองเชิงศีลธรรมเนี่ยนะครับเขาก็ใช้สิทธิ์การชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยออกมาชุมนุมแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมเขาก็จะมีแนวร่วมอีกส่วนหนึ่งมันก็นำไปสู่รัฐประหารดังนั้นชัยชนะของเขามันก็เลยสร้างอะไรที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาคือหน้าตาของอาคารรัฐสภาใหม่แล้วในแง่ของโครงสร้างทางการเมืองก็คือมันฉีกรัฐธรรมนูญ40แล้วก็มา50แล้วก็มา60หรือยุทธศาสตร์ชาติปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือมันทำให้รัฐไทยมีความเป็นรัฐศาสนามากขึ้นคือผมใช้คำว่ามีความเป็นรัฐศาสนาเพราะไม่ได้หมายความว่ามันเป็นรัฐศาสนาเต็มรูปแบบอยู่แล้วแต่มันเพิ่มมิติของความเป็นรัฐศาสนาภายใต้รวมการพุทธศาสนาเต็มมากขึ้นซึ่งผลของมันก็คือมันทำให้เราไม่สามารถมีเสรีภาพทางการเมืองได้แล้วเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมันก็ถูกลดทอนด้วยซึ่งมันเป็นพัฒนาการที่สวนทางกับระบอบเสรีนิยมโลกวิสัยแต่ถ้าเรามาดูข้อเสนอของกลุ่มของไผ่ของรัษฎรทั้งหลายเนี่ยของงานนนของอะไรเนี่ยมันชัดเจนว่าเราจะไปสู่เสรีประชาธิปไตยแล้วก็มีพวกแก๊งแครอทมีอะไรเข้ามาผสมมันก็มีความคิดเรื่องแยกศาสนาจากรัฐอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ความคิดของฝ่ายเนี่ยมันก้าวหน้าถ้าเรามองตัวเราเองบริบทประวัติศาสตร์ของตัวเราเองเนี่ยเราก้าวหน้าแต่ถ้าในบริบทของโลกเนี่ยมันเขาไปก่อนเรานานแล้วไงเขาก้าวไปก่อนเรานานแล้วแต่ในบทของเราเนี่ยถือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวที่สู้อยู่ในปัจจุบันทั้งที่ติดคุกอยู่ออกคุกมาแล้วเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนให้สังคมก้าวหน้าขึ้นไปสู่ความเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยโลกวิสัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การทำลายสถาบันกษัตริย์แต่ต้องการจะให้สถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในความขอบคุณครับอาจารย์ครับคือผมฟังอาจารย์สุรพลแล้วมันเกิดความคิดอันหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าดูเหมือนว่าถ้าเราศึกษาแต่ฟังจากที่อาจารย์สุรพลพูดมามันเหมือนกับว่าการสมาทานพุทธศาสนาของสังคมไทยเนี่ยมันสร้างปัญหาอันหนึ่งซึ่งอาจจะไปโยงกับกรณีที่คุณไผ่พูดถึงคุณสุนัยพูดถึงก็คือกรณีที่มันสร้างสภาพความเป็นความไร้มนุษยธรรมขึ้นมาในสังคมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคิดอีกจากมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าโดยตัวพุทธศาสนาเองนี่เหมือนเวลาที่บอกว่าพุทธศาสนาสั่งสอนอะไรพวกนี้ก็เอาความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมีลักษณะเป็นมนุษย์นิยมที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ของผู้คนใช่ไหมดูเหมือนจะอันนั้นเป็นไอเดียที่นิยมพูดถึงกันอยู่พอสมควรในตัวปรัชญาแต่ทีเนี้ยไม่เข้าใจว่าทำไมพอมันมาเป็นพุทธแบบพิยดันเราพูดถึงเนี่ยมันกลับสวนทางในลักษณะที่มันไม่เซิร์ฟความเป็นมนุษย์คือมันเซิร์ฟความเป็นมนุษย์แบบอื่นแต่มันไม่เซิร์ฟความเป็นมนุษย์แบบสมัยใหม่คืออย่างนี้ผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยเราเข้าใจว่าศาสนาคือคำสอนแต่จริงๆแล้วศาสนามันมากกว่าคำสอนนะถ้าเราไปมองดูคำสอนจริงๆอย่างอริยสัจ4หรือว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอะไรแบบนี้เขาตบแก้มข้างหนึ่งก็หันแก้มข้างหนึ่งไปให้เขาตบเนี่ยคำสอนอันนี้มันเป็นหลักปฏิบัติของปัจเจกบุคคลมันมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากเลยที่แล้วแต่ใครจะเลือกที่จะเชื่อจะศรัทธาใช่ไหมแต่แค่นี้ตัวคำสอนเนี่ยมันมีลักษณะเป็น
ผมมองว่าเป็นปรัชญาชีวิตนะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่แต่ละคนจะเลือกเชื่อแต่ว่าความเป็นศาสนาก็คือมันมีความเป็นการเมืองอ่ะคือศาสนามันมีมิติของอำนาจเพราะว่าคำสอนเหล่านั้นมันไม่ได้มาจากคนธรรมดามาจากพระเจ้าบ้างหรือไม่ก็มาจากพระศาสดาซึ่งมีประวัติที่แตกต่างจากมนุษย์สามัญธรรมดาอาจจะเป็นผู้ตรัสรู้ผู้มีบุญบารมีเป็นโพธิสัตว์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมิติความเป็นศาสนาเนี่ยคือมิติที่มันเป็นอำนาจและคราวนี้ศาสนามันจะส่งเสริมความเป็นมนุษย์หรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับว่าศาสนามันไปสัมพันธ์กับระบบการเมืองแบบไหนศาสนาที่อยู่กับพระเยซูตอนสมัยพระเยซูมีชีวิตเนี่ยมันก็อยู่กับคนข้างล่างคนที่ถูกกดขี่นะครับแล้วก็อยู่แล้วพวกคริสต์ก็ถูกกดขี่มานานแต่พอเขามีศาสนาจักรยิ่งใหญ่ขึ้นในยุโรปเขาก็กลายเป็นผู้กดขี่ซะเองใช่ไหมฮะศาสนาพุทธก็เหมือนกันถ้าไปอยู่กับคนแบบด็อกเตอร์อัมเบดกาเนี่ยเป็นวรรณจันทานพุทธก็เป็นพลังในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคต่อสู้กับระบบวรรณะของพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมแต่ครนี้ศาสนาพุทธที่ไม่อยู่ในเมืองไทยมันก็อยู่กับระบบศักดินาแล้วมันก็พัฒนามาเป็นผมเรียกว่ารัฐพุทธรัฐพุทธศักดินาแล้วก็ต่อมาก็เป็นรัฐพุทธราชาชาตินิยมซึ่งอุดมการพุทธราชาชาตินิยมเนี่ยมันก็โดยโครงสร้างก็คือมันมีศาสนจักรของรัฐที่ขึ้นต่ออำนาจของสถาบันกษัตริย์ก็มันก็ทำให้พระสงฆ์เนี่ยไม่มีอิสระในการปกครองตัวเองในการตีความธรรมวินัยมาสนับสนุนสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนอกเสียจากว่าคุณจะขบฏต่อระบบอย่างหลวงพี่ไพศาลอย่างนี้ซึ่งก็มีน้อยไงเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งมีน้อยครับคือโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวเราก็จะย้อนกลับมาหาพุทธอีกทีนึงนะครับผมอยากถามคุณสุนัยแล้วกันเนาะผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสุนัยพูดเนี่ยมันคืออะไรล่ะคือมันเหมือนกับว่าสังคมไทยมันไม่ยอมเข้าใจความเป็นสากลคุณสุนัยเคยวิเคราะห์ไหมครับว่าอะไรมันทำให้คนไทยหรือสังคมไทยมันเข้าใจประเด็นสิทธิมนุษยชนแบบสากลยากเย็นเหลือเกินมันเคยวิเคราะห์ไหมว่ามันเป็นสาเหตุอะไรมันคงมีมันผมว่ามันมีหลายปัจจัยนะฮะอาจารย์เพียงแต่ว่าเราอยู่ในห่วงเวลาดีกว่านะผมมองว่าเป็นห่วงเวลาของยุคเปลี่ยนผ่านที่สังคมไทยที่ตัวอำนาจรัฐแล้วเนี่ยซึ่งไม่ใช่หมายถึงตัวรัฐบาลอย่างเดียวที่มันแต่เป็นทั้งหมดนะองค์กรต่างๆของความเป็นอำนาจรัฐเนี่ยรู้สึกว่าเผชิญกับการท้าทายแล้วมีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมีรู้สึกอินซิเคียวอะนะฮะแล้วก็ปฏิกิริยาในเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความมั่นคงไม่ใช่บรรยากาศที่ตัวเองคุ้นเคยอย่างที่ผ่านมานะฮะก็เลือกที่จะใช้ปฏิกิริยาด้วยการกดทับด้วยกำลังทั้งกำลังที่เป็นกายภาพและการใช้กำลังในเชิงสัญลักษณ์การเอาคนเข้าเรือนจำแล้วก็ด้วยแล้วมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้เขาลดทอนความเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ตอบโต้ต่อการที่ถูกท้าทายเพราะคนที่นอกจากว่าเป็นอาชญากรที่เรารับรู้กันว่าเป็นความผิดที่ไปที่ไหนมันก็เป็นความผิดเนี่ยกลุ่มที่ถูกเอาเข้าเรือนจำคือกลุ่มที่มีความคิดเห็นแปลกต่างไปจากรัฐกลุ่มที่ท้าทายอำนาจรัฐคนเห็นต่างที่เราเรียกกันเนี่ยแล้วเอาเข้าไปแล้วก็ถูกปฏิบัติแล้วถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงหนักหน่วงผมมองว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยเมื่อถูกเผชิญกับการท้าทายที่ฝ่ายรัฐเนี่ยเห็นว่าเป็นคุณค่าสูงเป็นคุณค่าสำคัญที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ก็ตอบโต้ด้วยการที่ใช้กำลังกดทับแล้วก็รูปแบบของการปฏิบัติไม่ไหวจะเป็นการไล่ล่าแม่มดเนี่ยนะฮะตั้ง IO ขึ้นมาตั้งข้อหาดำเนินคดีจับยัดห้องขังโดยที่ยังไม่มีคำพิพากษาถ้าพอมีคำพิพากษาออกมาก็เป็นคำพิพากษาแรงๆหนักๆเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการเลือกที่จะตอบโต้ต่อการท้าทายด้วยเท
แทนที่จะใช้วิธีที่มารับฟังแสวงหาโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้หรือว่าปรับเปลี่ยนอนุวัตตัวเองเขาไม่เลือกแนวทางนั้นเขาเลือกแนวทางที่จะตั้งป้อมรักษาจุดยืนไว้โดยที่ใครแหลมเข้ามาก็ฟาดกลับไปหมดแต่ผมมองอย่างนี้นะอาจารย์คือถ้ามองโดยแบบมองไปที่ประชาชนทั่วไปกับมองไปที่โครงสร้างอำนาจรัฐเนี่ยมันเห็นความต่างไหมครับมันเหมือนกับว่าคือคุณสุนัยพูดแล้วกับว่าถ้าไปดูที่ตัวคนตัวประชาชนหรือคนทั่วไปหรือคนไทยทั่วไปเนี่ยเหมือนจะเข้าใจหลักการสิทธิมันหรือไม่เข้าใจเลยผมว่าคือคนก็เป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์อันนี้เพราะฉะนั้นคนในสังคมมันก็มีความหลากหลายอ่ะคนที่เลือกที่จะอยู่กับสเตตัสโควแล้วเลือกที่จะรับทุกอย่างเพื่อจะรักษาสเตตัสโควก็มีจำนวนไม่น้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เราก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงในสังคมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้คนที่ยืนล้อมต้นมะขามสนามหลวงเนี่ยปัจจุบันก็ยังคงสภาพเช่นนั้นอยู่เราพร้อมที่จะประหัตประหารคือความคิดอย่างอนนท์ที่อยู่ที่นิด้าเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ล้อมอยู่รอบต้นมะขามอาจจะเป็นคนที่ฟาดเก้าอี้ด้วยซ้ำใช่ไหมฮะเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ขณะเดียวกันในคู่ขนานกันไปเราก็มีน้องๆที่ออกมาชู3นิ้วมีคนที่ไม่ใช่เป็นน้องๆแต่เป็นแก่กว่าผมก็เราก็เจอเวลาเราไปม็อบเนี่ยก็จะมีคนรุ่นอาวุโสแต่เขาเอาด้วยกับอุดมการณ์ของเด็กก็มีขณะที่อีกข้างนึงก็มีไม่ใช่เฉพาะเราอย่าไปมองพวกอนุรักษ์นิยมมีแต่คนแก่แต่คนรุ่นหนุ่มหรือคนรุ่นเด็กผมเจอเด็กมัธยมนะเล็กๆเนี่ยแต่เขาอยู่กับข้างอนุรักษ์นิยมแล้วเห็นด้วยกับการใช้กำลังเพื่อที่จะอะไรก็ได้เพื่อที่จะหยุดสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เพราะฉะนั้นมันมีทั้งสองด้านในหมู่ประชาชนครับครับภัยรู้สึกไงครับในกรณีสังคมเราเนี่ยมันเหมือนกับมันมีสองขั้วอยู่เนาะขั้วหนึ่งก็คือขั้วที่พยายามที่จะไปสู่สากลทั้งในแง่แนวคิดปรัชญาการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่สิทธิมนุษยชนเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วก็แล้วแต่ในขณะที่อีกขั้วหนึ่งมันเหมือนกับเหมือนจะถอยกลับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันเหมือนในกรณีที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่คสช.ขึ้นมานี่มันเหมือนกำลังมันมีการถอยกลับนี้ที่แน่ๆคือในระดับการปกครองของรัฐผู้ปกครองรัฐนี่มันมีลักษณะของการถดถอยเราเห็นจากการปฏิบัติในรัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าอยากให้ไผ่ลองวิเคราะห์ดูว่ามันในระดับเยาวชนรุ่นไผ่หรือเหนือขึ้นไปหรือตามหลังไผ่มาเนี่ยไผ่รู้สึกว่ามันสังคมไทยมันมีแนวโน้มที่จะไปทางไหนมากกว่ากันครับระหว่างการไปสู่สังคมแบบที่มันโอเคเหลียงที่ว่าโปรโมทสิทธิมนุษยชนแบบสากลอะไรประมาณนี้กับแบบที่คือผมคิดว่าแนวโน้มเนี่ยคือแนวโน้มเนี่ยมันก็ไปทิศทางดีครับคือถ้าเราสังเกตดูปฏิกิริยาผมนะวันเนี้ยผู้คนเนี่ยจะสนใจการเมืองสนใจความเป็นมนุษย์อย่างกรณีของคุณอัญชลีอย่างเงี้ยมีการเรียกร้องจากชาวเน็ตที่ถามตรงถามนั่นแหละซึ่งถามว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีบรรยากาศทางสังคมแบบนี้ไหมที่ตั้งคำถามที่จะออกมาช่วยเซฟปางกอยที่ออกมาดำเนินลงในเรื่องต่างสังคมมันเกิดความไม่เป็นธรรมนี่ถ้ามองปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ของคนหนุ่มสาวนะวันนี้ทุกคนเขาตีความคำว่าชาติคือประชาชนชาติไม่ได้เป็นแค่ตัวแผนที่เป็นประเทศตัวอะไรต่อไปแต่เขามองลงไปถึงความเป็นคนมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจแม้แต่อย่างม็อบเกษตรเองตอนที่ม็อบปัญหาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มีการแสดงออกมาเรียกร้องทั้งที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นชนชั้นกลางใช่ไหมครับที่ไม่ได้แบบทำการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความเชื่อมโยงและเห็นอกเห็นใจแล้วมาเป็นปากเป็นเสียงผมคิดว่าบรรยากาศที่ทางของสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปแน่ๆทีนี้แต่ว่ามันจะไปครับเชิญมันจะไปในทางเชิญต่อเลยใช่ไหมครับครับตอนนี้ถ้าเห็นทิศทางนี้ก็คือน่าจะหมดความหวังกันนะฮะ
เลยคือมีการอยากย้ายประเทศทำไมล่ะคือผมว่าเนี่ยความเป็นสัมพันธ์มันอยู่ตรงนี้ครับอย่างที่ยกตัวอย่างกรณีพระใช่ไหมครับตอนที่เราเดินทะลุฟ้ามาจากโคราชเนี่ยมีพระมาเริ่มมาร่วมเดินด้วยช่วงแรกมีหนึ่งรูปนะครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงกรุงเทพมีพระประมาณ4รูปปรากฏว่าเนี่ยเช่นเดียวกันที่อาจารย์เราพระรูปเดียวกันก็โดนสึกประเด็นคือพอเวลาการตีความการที่ออกมาการที่คนคนหนึ่งออกมาการที่พระคนหนึ่งออกมาการที่นักเรียนนักศึกษาคนออกมาปัญหาของมันคือเวลาคุณคิดจะสนับสนุนรัฐเนี่ยมันไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเวลาที่จะต่อต้านรัฐเวลาที่พระที่ออกมาพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยกลับถูกใช้อำนาจถูกทำให้ไม่สามารถที่จะพูดได้คือมันไม่แฟร์สำหรับผมรู้สึกว่าไม่แฟร์ผมรู้สึกว่าการต่อสู้ระหว่าง2ความคิดหลักๆเนี่ยความคิดแบบอนุรักษ์นิยมความคิดแบบก้าวหน้าเนี่ยคือการต่อสู้บนสนามนี่มันไม่แฟร์แม้แต่พระเองไม่แฟร์เพราะว่าทำไมพระลูกอื่นอ่ะออกมาสนับสนุนออกมาพูดออกมาอะไรไม่เป็นไรแต่ทำไมพระที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเห็นเรื่องสิทธิในการประกันตัวออกมาเห็นเรื่องความไม่ทำทางคมเนี่ยกับทำไมกับถูกตำรวจพระกับถูกหน่วยงานที่มันเกี่ยวข้องเล่นงานมันทำให้บรรยากาศในสังคมมันก็กลับสู่ไปแบบเดิมฮะถ้าคุณอยากมีชีวิตปกติอะไรก็นิ่งเฉยๆไว้อยู่เฉยๆไว้อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะกลับไปแบบอารมณ์แบบเนี้ยซึ่งพอคนคิดมาเนี่ยถ้าเรากลับไปดูในปีที่แล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะโดนข่มขู่คุกคามใช่ไหมครับในกรณีในโรงเรียนในกรณีที่นั่งยืนรบชาติดูสัญญาหรือถูกโกขาวหรืออะไรมันก็จะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกคุกคามถูกอำนาจรัฐที่มันเหนือกว่าจัดการผมคิดว่าประกาศคือประกาศแบบนี้มันแย่เกินไปมันทับกันเกินไปมันบีบบังคับกันเกินไปไม่มีพื้นที่ให้สำหรับกลุ่มความคิดที่แตกต่างไม่มีความคิดไม่พื้นที่เลยให้กับกลุ่มคนที่ความต่างรัฐมีความแตกต่างกันแนวคิดในการปกครองประเทศแนวคิดในการที่จะบริหารจัดการประเทศนี้ไม่เกิดพื้นที่กันเลยนะเท่าเห็นเนี่ยถ้าในทางเป็นนักเคลื่อนไหวหรือคนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็จะโดนตั้งแต่กฎหมายธรรมดาพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอนนี้ก็จะโดนพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดนพ.ร.บ.ควบคุมโรคโดนพ.ร.บ.เครื่องเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นเรื่องราวแบบเนี้ยถ้าออกมาก็โดนจับศึกใช่ไหมฮะเราเห็นเรื่องราวแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ามองแบบนี้หมายความว่าอยากถามต่อนิดนึงว่าเราคิดว่ามันจะมีวิธีไหมที่จะทำให้คนซึ่งอะไรล่ะคนที่มีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องอะไรพวกนั้นเนี่ยได้สามารถดำรงความคิดอันนี้ต่อไปเหมือนที่อย่างกรณีผมยกตัวอย่างกรณีภัยแล้วกันกรณีภัยเนี่ยทั้งที่โดนมาพอสมควรเนี่ยแต่ว่าแนวคิดอันนี้มันยังสามารถขับเคลื่อนให้ภัยได้ทำกระบวนการต่างๆอยู่ได้เนี่ยมันน่าสนใจในแง่เนี้ยภัยไม่คิดว่ามันภัยคิดว่ามันอะไรมันที่จะทำให้สังคมไทยมันสามารถดำรงแนวคิดที่มันให้ความสำคัญกับเรื่องประเด็นสิทธิเสรีภาพมนุษยชนแบบที่คนกำลังคิดกันอยู่เนี่ยได้เติบโตขึ้นไปครับถามอีกสักรอบนะครับอีกสักรอบนึงมันตกเมื่อกี้ผมคิดว่าไปสามารถที่จะยังคงมีความคิดที่จะต่อสู้ใช่ไหมมันหมายความว่าไปยังตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองตระหนักถึงการที่มนุษย์คนหนึ่งเกิดมาจะต้องมีเสรีภาพในการดำรงชีวิตในการที่จะพูดในการที่จะกระทำตามที่ตัวเองเชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไผ่ต้องต่อสู้เพื่อจะบอกว่าเพื่อสิทธิมนุษยชนต่อสู้ด้วยระบบสันติวิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือไผ่ยังยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่จนปัจจุบันทั้งที่ถูก
กระทำโดยอำนาจรัฐอะไรทำให้ยืนหยัดอยู่ได้ก็เรามีความเชื่อมีความหวังว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงฮะเรามีความเชื่อมีความหวังว่ากระบวนการยุติธรรมความเรื่องร้างต่างทางสังคมมันจะดีกว่านี้คือเราก็ต้องเชื่อมั่นนะคือณวันนี้เราสิ่งที่เราเชื่อมั่นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เจอนะฮะหมายความว่าผมเองเนี่ยเรียนกฎหมายมาเนี่ยแต่ว่าหลักการที่เรียนมาห้องเรียนก็พอเจอชีวิตจริงก็ไม่ได้ใช้นะฮะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องทำมาได้ดิจะปล่อยให้โครงสร้างทางการเมืองมันเป็นแบบนี้อยู่ได้ยังไงเราก็ท้อเหมือนกันฮะคือเราเองเรียนมาเองมีความเชื่อกับเรื่องนี้เองแต่กับในทางปฏิบัติเนี่ยกับโดนกระทำโดยแบบไร้หลักการไร้อะไรอย่างนี้ตลอดแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพบเจอฮะเราต้องยอมรับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นรัฐไทยเนี่ยไม่ได้มองคนเมืองเป็นคนเมืองไม่ได้ให้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองไม่ได้ให้สิทธิต่างๆครอบงำผ่านวัฒนธรรมผ่านศาสนาผ่านการศึกษานะครับตอนที่ผมทำงานอยู่ที่คณะนิติศาสตร์เนี่ยตอนที่เคยช่วยเรื่องสอนเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับนักศึกษาที่ไปเรื่องเสรีภาพในการศึกษาศาสนาแต่สิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตคือเขามีศาสนาพุทธไว้ก่อนแล้วตั้งแต่พอเขาโตมาแล้วเสรีภาพตรงไหนแม้แต่ผมเองเคยไปทำบัตรประชาชนอยู่ที่อำเภอเนี่ยเราจะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยผมนับถือทุกศาสนาผมเคารพทุกศาสนาเขาก็ไม่เขียนให้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มายุ่งยากกับเราว่าเออเนี่ยมันต้องระบุไว้เผื่อตายไปเนี่ยจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาอะไรเงี้ยคือมันก็เห็นครับว่าในเชิงหลักการเนี่ยมันมีใช่ไหมแต่ถ้าปฏิบัติไม่มีแล้วเราต้องทำยังไงให้มันเปลี่ยนตรงนี้ให้มันมีเสรีภาพอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับปกติเหมือนความฝันที่เราปักหมุดไว้ที่เราหวังไว้เราคาดฝันไว้อยากให้กระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้อยากให้บรรยากาศทางการเมืองมันอยากให้การเมืองมันดีถ้าเมืองมันดีมันไม่มีใครติดคุกเพราะแสดงความเห็นการเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายขวาไม่ว่าคุณจะสนับสนุนประยุทธ์สนับสนุนเผด็จการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ว่ากันไปแต่กลุ่มที่ออกมาต่อต้านเผด็จการออกมาแล้วนี่ก็ไม่ควรที่ต้องโดนต้องมีพระรูปไหนต้องตัดสินนะครับมันก็ปล่อยให้สังคมเรียนรู้ไปสิครับว่าความคิดในแต่ละฝ่ายความการตีความตามคำสั่งสอนการตามตีความแต่ละแบบมันมีมุมมองที่แตกต่างกันทำไมเราไม่เปิดมุมมองตรงนี้ให้สังคมได้เรียนรู้แต่ไปปิดกั้นมุมมองต่างๆแบบนี้แล้วบังคับให้เห็นแค่มุมมองเดียวมุมมองที่พูดเชียร์แต่ละมุมมองที่อยู่ในอุดมการณ์รัฐชาตินิยมใช่ไหมครับที่พยายามปลูกฝังผ่านสถาบันต่างๆเนี่ยสังคมเท่าสังคมไทยเราไม่เปิดพื้นที่คนเห็นก็จะบีบทุกช่องทางตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนไม่ว่าคุณเป็นนักศึกษาไม่ว่าคุณจะจบออกมาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นพระไม่ว่าคุณจะอาจารย์ที่ไปรับการไปรับรองเนี่ยโดนหมดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเนี่ยนี่คือปัญหาของสังคมไทยครับปัญหาที่ไม่เปิดพื้นที่ฮะคำถามคือว่าปล่อยให้พวกเราพูดปล่อยให้เราทำอะไรมันจะเป็นไรอ่ะใช่ไหมฮะ เราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีกำลังทหารเราที่จะไปยึดอำนาจได้ขนาดนั้นนะเราแค่พูดเราแค่ออกมาเรียกร้องเนี่ยแล้วทำไมต้องกลัวความคิดแบบนี้แล้วทำไมต้องกักขังความคิดแบบนี้หรือเพราะกลัวความคิดแบบนี้หรือเพราะฉุดรั้งความคิดแบบนี้ไว้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วผมมองว่าเนี่ยยังไงเนี่ยความคิดมันได้ฝังรากลึกลงไปแล้วผู้คนในสังคมมองคนมองความเป็นชาติเนี่ยเป็นผู้คนมองคนรุ่นใหม่เห็นอกเห็นใจผู้คนเห็นอกเห็นใจคนถูกกดขี่เห็นอกเห็นใจคนหลากหลายมากปฏิปต่อเรื่องราวชีวิตตัวเองเชื่อมโยงกับสังคมมีจินตนาการภาพอยากเห็นสังคมอยากเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นปรากฏการณ์ในกลุ่มอยากย้ายประเทศพอมันขึ้นหวังเนี่ยพอมันเห็นโควิดพอมันเห็นประเทศทำได้ทำไมประเทศเราทำไม่ได้มันก็มีความพยายามมันมีความที่อยากย้ายไปอ่ะมันไม่มีความหวังอ่ะวัยรุ่นบ้านเราอยู่ในสังคมที่แบบเนี้ยไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีความหวังครับ แต่ยังไงผมก็รู้สึกว่าไอ้ความคิดที่มันส
ระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเนี่ยกระแสเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่เรื่อง CPTPA เรื่องอะไรต่างๆเลยเนี่ยผู้คนผมสนใจและติดตามนะรุ่นใหม่เนี่ยใน Twitter เราจะเห็นตลอดว่าพอมีเรื่องราวอะไรต่างๆจะมีการติดตามแล้วก็ระดมสนใจบรรยากาศแบบนี้ในสมัยยุคผมไม่ได้ถามไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีบรรยากาศแบบนี้ไม่เคยมีการที่จะออกมาคอเอาออกมาเรียกร้องเฮ้ยช่วยกันรณรงค์เรื่อง CPTPP ออกมาพูดเรื่องต่างๆไม่มีฮะสนใจเรื่องตัวเองในสมัยสนใจเรื่องตัวเองได้ตอนที่มันความมองแค่ตัวเองมันไกลไปกว่าคนอื่นมันมองเห็นคนอื่นแล้วมันมองไกลกว่านั้นมันมองเห็นประเทศอื่นมันมองเห็นระบบการเมืองโครงสร้างการเมืองประเทศอื่นที่ทำให้คุณภาพชีวิตมันดีครับครับผมขอบคุณครับคุณส่วนในมีความหวังไหมฮะในสังคมเราที่มันจะทะลุไปสู่แนวคิดอย่างที่ว่านี่ก็คือทำให้สภาพด้านสิทธิมนุษยชนมันเติบโตขึ้นเบิกบานขึ้นในสังคมเราเนี่ยมีความหวังบ้างไหมแค่ไหนเฮ้ยผมมีความหวังนะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้คนมักจะคิดว่าผมเป็นพวกมองโลกแง่ร้ายจริงๆผมมีความหวังนะผมเห็นตั้งแต่รุ่นพวกผมอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเรามาได้ไกลมากแล้วเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันกระจายไปอยู่ทุกที่จนถึงจุดที่ว่าผมมองว่าในสายตาของรัฐตอนนี้เนี่ยภัยคุกคามเขาเนี่ยไม่ใช่จะมีทหารขั้วตรงข้ามมีแก๊งนู้นแก๊งนี้มาแย่งอำนาจกันแต่มันคือความกลัวต่อความคิดความกลัวของการกระจายของความคิดที่มันไปทั้งเมื่อกี้เราคุยในเมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาไปม็อบเรามีคือคนชอบคิดว่านี่เป็นม็อบเด็กจริงๆในม็อบเด็กมีคนอายุเยอะได้เยอะแยะเพราะเราก็เห็นเนี่ยในทางดิ่งเนี่ยความคิดนี้มันมาทั้งในทางดิ่งแล้วทางกว้างก็แผ่ออกไปโอเคละมันถูกโต้กลับแบบแรงๆโดยรัฐโดยใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมโดยการรังแกให้เห็นว่าเนี่ยเชื่อไก่ให้ลิงดูแต่ถามว่ากระแสนี้มันจะตายไปไหมมันไม่ใช่เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าพร้อมที่จะกลับมาได้ในรูปแบบต่างๆตลอดเวลาแล้วการกลับมาอีกอันนึงเนี่ยผมยังเชื่อในพลังของสันติวิธีนะอาจารย์โดยการที่ไม่ใช่ความรุนแรงเนี่ยผมยังเห็นว่าการที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามไผ่แล้วไผ่ก็ตอบแล้วจริงๆก็มีตัวอย่างอื่นๆด้วยว่าเนี่ยถูกรังแกขนาดนี้ยอมแพ้ไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีแต่ยังไม่ออกนอกแนวทางของสันติอย่างกรณีเวลาที่ตอนที่ยังพวกถูกจับขังเนี่ยก็จะมีส่งไม้ต่อกลายเป็นรุ่นพ่อแม่ออกมาเคลื่อนไหวแทนยืนหยุดขังเนี่ยยืนหน้าศาลที่นู่นที่นี่เมื่อสักครู่ที่ไผ่ยกตัวอย่างว่าถ้าพระหรือว่าสมณะออกมาเคลื่อนก็จะถูกตอบโต้อย่างแรงจะจับศึกไล่ขับเอาให้ออกจากวัดให้ไม่มีสังกัดนะฮะถูกตรวจสอบนู่นนี่นะฮะแต่ถามว่าแต่ก็ยังมีพระออกมารับไม้ต่อรูปนี้ไปรูปใหม่มาที่มันเห็นว่ากระบวนการนี้ยังไม่หมดแล้วเมื่อกี้เรื่องของแก๊งแครอทแต่วันนี้เราไม่ได้มีเวลาคุยเรื่องแก๊งแครอทมาแก๊งแครอทเนี่ยเพราะจริงๆหัวข้อวันนี้จะมีเรื่องศาสนาพุทธแต่ที่ผมไม่ถนัดเลยนะผมมองแบบคนนอกมองเข้าไปที่ศาสนาพุทธดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นคนนอกมองไปที่ศาสนาพุทธเนี่ยผมมองปรากฏการณ์ของแก๊งแครอทซึ่งมีสมาชิกของแก๊งแครอทบางคนที่ผมคุยด้วยอยู่เนี่ยเพราะว่าเห็นวิธีคิดของเขาที่น่าสนใจมากว่าเป็นการเขาไม่ได้ออกมาสร้างเป็นศาสนาใหม่หรืออะไรแต่เขาทำให้สิ่งที่เขาเกาะเกี่ยวอยู่ตอนนี้เนี่ยสถาบันการศึกษาของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นช่องทางในการปฏิรูปเช่นเดียวกันกับสถาบันการศึกษาของคารวาสซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจดังนั้นมันก็เลยทำให้ผมยังมีความหวังอาจารย์แล้วผมยังมองว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ผมจะมองว่าในสังคมเนี่ยมันมีความคิดทั้งสองขั้วพวกอนุรักษ์ก็จะสุดโต่งไปผมมองอนุรักษ์เนี่ยก็ยิ่งเขาถูกท้าทายเขาจะยิ่งสุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีแนวโน้มที่จะไปใช้ความรุนแรงเชิงโดยเฉพาะความรุนแรงในเชิงกายภาพเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นการเติบโตแบบไม่ยอมแพ้ของกระแสเสรีนิยมของกระแสสากลนิยมซึ่งมีประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญของกระแสนี้เนี่ยมันก็โตคู่ขนานกันไปไอ้นี่ก็เหมือนกับจนตรอกเต็มที่แล้วยิ่งก้าวร้าวมากยิ่งรุนแรงมาก
แต่ด้านก็ยังเกาะความเป็นสันติวิธีไว้ครับผมมองอย่างนี้ผมยังมีความอยู่ครับถามต่อนิดนึงครับก็มีคือคุณสุนัยมีวิธีหรือมีความคิดยังไงว่าจะทำให้ผู้มีอำนาจเขาเห็นความสำคัญของเรื่องพวกนี้เหมือนกับที่ประชาชนเห็นเนี่ยมันมีวิธีไหมมันมีวิธีไหมอ่ะมันจริงๆลองหมดทุกวิธีแล้วจัดไปไม่รอดก็คือเหมือนกันคือในที่สุดก็คงต้องอาจจะจบก็คือเหมือนกับต้องรอเวลาก็ให้เวลาผ่านไปคือคำพูดว่าเวลาอยู่ข้างเราอ่ะก็คงต้องไปหวังพึ่งทางนั้นเอาแล้วก็ให้พัฒนาความคิดให้ทางซีกเสรีนิยมสังคมนิยมเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งผมมองว่ายังไงก็หยุดไม่ได้มันเป็นกระแสที่หยุดไม่ได้ครับผมมองอย่างนี้นะเพราะนั้นจุดยืนของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนก็คือสันติวิธีใช่ไหมวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะทำต่อไปอะไรพวกนี้ครับก็ส่งต่อให้ท่านอาจารย์สุรพจน์พูดถึงพอดีคุณสุนัยพูดถึงว่ามองไปที่กลุ่มแครอทแล้วรู้สึกว่าพุทธศาสนาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความหวังแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อาจารย์สุรพจน์มองยังไงครับพุทธศาสนาจะให้ความหวังเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ไหมคือมันเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่านะครับในประเด็นของพุทธศาสนานะครับแต่คือผมมีความหวังก็ผมคิดอย่างนี้นะคือมองจากเกือบ2ทศวรรษมาเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูการชุมนุมของเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยเราจะเห็นนักศึกษาเห็นเยาวชนเนี่ยมาร่วมน้อยมากนะครับทีนี้ว่าการปรากฏตัวของไผ่เนี่ยปรากฏตัวขึ้นหลังรัฐประหาร2557ใช่ไหมฮะก็ไปชู3นิ้วต่อหน้าประยุทธ์นะครับแล้วไผ่ก็สู้มาเรื่อยๆทั้งที่มีผู้ชุมนุมในหลักร้อยอย่างมากก็ไม่เกินอยู่ในหลักพันใช่ไหมฮะก็คนน้อยก็สู้ในกิจกรรมที่หลากหลายที่เขาทำมาตลอดแล้วก็ถูกรัฐกระทำมาตลอดแล้วก็มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีเพนกวินไปอยู่ในม็อบต่างๆมีอานนท์มีกลุ่มพวกนี้ก็ไม่เยอะก็สู้มาเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เราเหมือนกับไม่มีความหวังเหมือนเราไปมองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่สนใจการเมืองแล้วเบื่อการเมืองหันหลังให้การเมืองแล้วแต่อยู่ๆปี63เนี่ยปรากฏว่าเด็กมัธยมชู3นิ้วในโรงเรียนตัวเองขณะร้องเพลงชาติแล้วก็เกิดเยาวชนปลดแอกมาเป็นประชาชนปลดแอกมาเป็นคณะราษฎรมาเป็นราษฎรเป็นหลักหลายหมื่นใช่ไหมเป็นหลักหมื่นหลักแสนมันปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่แค่นี้ในเชิงความคิดเราต่อสู้จนเรียกกันว่าทะลุเพดานเพราะข้อเสนอมันไปถึงจุดสูงสุดแล้วของการสร้างระบอบเสรีประชาธิปไตยแล้วที่มันเพิ่มเข้ามามันก็มีการพูดถึงเรื่องการแยกรัฐกับศาสนาคือมันพูดถึงไอเดียของ secularism หรือแนวคิดโลกวิสัย secularization คือการขบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นโลกวิสัยซึ่งครึ่งการเสนอประเด็นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะดีขึ้นในแง่ที่ว่ามันจะไปตั้งคำถามกับการที่สถาบันศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นปกครองมากขึ้นคือเราจะเข้าถึงต้นตอของปัญหาในเชิงอุดมการณ์ชัดเจนขึ้นนะครับคือในโลกเสรีประชาธิปไตยของยุโรปก็ดีของอเมริกาก็ดีเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าเขาไม่พูดถึงเรื่อง secularization นะครับเพราะว่ามันต้องยกเลิกอำนาจทางการเมืองที่อิงความเชื่อทางศาสนาอำนาจเทวสิทธิ์ของคิงอะไรเงี้ยอำนาจเทวสิทธิ์ของศาสนาจักรอะไรเงี้ยซึ่งมันขัดกับเสรีภาพส่วนบุคคลกับเสรีภาพทางการเมืองโดยเฉพาะพอเปลี่ยน
เป็นรัฐสมัยใหม่รัฐเสรีประชาธิปไตยมันก็ให้หลักประกันเสรีภาพของประชาบุคคลแล้วก็เสรีภาพทางการเมืองแล้วหลักการของเสรีนิยมมันก็คือรัฐต้องเป็นกลางทางคุณค่าหมายก็ว่ารัฐเนี่ยต้องเป็นกลางเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีที่ศาสนาต่างๆจะเป็นเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดีปรัชญาต่างๆอะไรพวกนี้ทีนี้คนอาจจะถามว่าแล้วเสรีนิยมมันไม่ได้ยืนยันคุณค่าอะไรเหรอมันจะเป็นกลางทางคุณค่าได้ยังไงคือก็เสรีนิยมก็ยืนยันคุณค่าครับเสรีนิยมก็ยืนยันปัจเจกภาพยืนยันเสรีภาพของปัจเจกบุคคลยืนยันเสรีภาพทางการเมืองสิทธิมนุษยชนแต่ยืนยันในฐานะที่คุณค่าเหล่านี้มันเป็นของทุกคนไงไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรจะเป็นเพศอะไรนะครับจากวัฒนธรรมอะไรคุณก็จะเป็นเจ้าของสิ่งนี้เท่าเทียมกันในฐานะที่คุณเป็นคนเท่ากันนะครับอันนี้ผมคิดว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็กระจายออกไปเป็น10ข้อเนี่ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เรามีเสรีภาพทางการเมืองได้จริงแล้วก็ข้อเสนอของกลุ่มแครอทที่แทรกเข้ามาในเรื่องการแยกศาสนากับรัฐมันก็จะช่วยให้ปลดปล่อยศาสนาออกจากการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นปกครองทำให้ศาสนามันก็จะมีความยืดหยุ่นมีความหลากหลายนะครับถ้ามันทำได้จริงเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะดีทั้งต่อการเมืองต่อสังคมแล้วก็ต่อศาสนาเองด้วยถ้าไปถึงจุดนั้นได้แต่ผมคิดว่าความคิดมันมาแล้วไงมันเพียงแต่ว่าความคิดที่มันมาแล้วเนี่ยมันต้องถูกพัฒนาต่อไปถูกถกเถียงถูกแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เรามีความหวังว่า มันสามารถเปลี่ยนได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็ต้องมีพรรคการเมืองด้วยนะในโลกเสรีประชาธิปไตยเขาก็จะมีพรรคการเมืองที่เป็นอุดมการที่มีอุดมการมีนโยบายที่สะท้อนอุดมการเสรีนิยมซึ่งเราก็มีอนาคตใหม่แต่ว่าถูกยุบไปตอนนี้ก็เหลือก้าวไกลใช่ไหมมันก็อาจจะดูสเต็ปต่อไปว่าคนรุ่นอานนท์รุ่นไผ่เพนกวินรุ้งจะเข้าไปสู่เป็นนักการเมืองแบบรังสิมันโรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเขาสามารถก้าวไปสู่สเต็ปนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะมีคนรุ่นหลังเขามาทำหน้าที่ในการเป็นมวลชนใช่ไหมแล้วก็มีพรรคการเมืองคือเราปัญหาของเราที่ผ่านมาเรามีมวลชนไงแต่ว่าขาดพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนอุดมการที่จะเอาข้อเสนอของมวลชนเนี่ยไปปฏิบัติต่อในสภาให้มันเกิดผลจริงๆใช่ไหมฮะในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขามีทั้งมวลชนมีทั้งกองทัพมีทั้งอำนาจตุลาการมีทั้งสถาบันการศาสนาสถาบันศาสนาที่มีทุกอย่างเป็นเครื่องมือหมดอ่ะมีทั้งพรรคการเมืองด้วยเป็นเครื่องมือของเขาหมดอ่ะของเรานี่เราต้องการมวลชนแล้วก็ต้องการพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนองค์การที่รับไม้ต่อจากมวลชนครับอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้เราขาดถ้าเราเติมเต็มตรงนี้เข้ามาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็คงจะมีนะครับมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตัวถ้ามองจากมุมของพุทธศาสนาผมเหมือนกับรู้สึกว่าตัวสถาบันสงฆ์คือปราการสำคัญที่จะเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันเหมือนกับเป็นตัวปราการที่ทำให้สังคมไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้หรือเปล่ามันก็มีส่วนสถาบันสงฆ์คือพุทธศาสนาไทยโดยรวมก็คือโดยเฉพาะการปลูกฝังศีลธรรมการสอนศาสนาในโรงเรียนนักเรียนก็ถูกคือคนไทยจะรู้จักศีลธรรมอย่างเดียวคือศีลธรรมที่เป็นศีลธรรมศาสนาใช่ไหม
อบรมครูก็ต้องเอาครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอบรมนักเรียนเข้าค่ายไปภาพธรรมอบรมผู้พิพากษาหมอพยาบาลข้าราชการเนี่ยก็คือใช้จริยธรรมพุทธศาสนาหมดเลยในขณะที่โลกสมัยใหม่เขาจะมี liberal ethic มีจริยธรรมเสรีนิยมมี secular ethic ก็คือของจริยธรรมเสรีนิยมนี่แหละก็คือจริยธรรมมันจะเป็นเรื่องของหลักการของความกล้าหาญในการกระทำที่การกระทำใดๆที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยมันคือการกระทำที่มีศีลธรรมอย่างการกระทำของเพนกวินสื่อสัมภาษณ์ว่าคุณเอาอะไรมาไล่ความกลัวอำนาจที่สูงสุดเพนกวินเขาตอบทันทีตอบแบบรวดเร็วว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือ secular ethic นะฮะคือคุณคือศีลธรรมโลกวิสัยศีลธรรมโลกวิสัยมันรวมทั้งปัจเจกภาพสวัสดิการอิสรภาพของมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้แต่คราวนี้ว่านักคิดนักปราชญ์พูดบ้านเราเนี่ยโต้แย้งว่าไม่ควรเอาหลักจริยธรรมพวกนี้มาสอนแทนพุทธศาสนาเพราะจะมันเป็นแผนการอันแยบยลที่จะเปลี่ยนคนไทยเนี่ยให้หันไปนับถือศาสนาใหม่คือศาสนาจริยธรรมสากลอันนี้ผมวิจารณ์ความคิดนี้ไว้ในหนังสือพุทธราชาชาตินิยมอําลาพุทธราชาชาตินิยมคือมันมีความคิดแบบนี้อยู่คือไปมองว่าถ้าให้เรียนจริยธรรมแบบจริยธรรมโลกวิสัยจริยธรรมเสรีนิยมที่ผมว่าเนี่ยบางทีเขาเรียกจริยธรรมสากลเนี่ยนักคิดนักปราชญ์พุทธบ้านเรามองว่ามันเป็นแผนการอันแยบยลที่จะมาเปลี่ยนคนไทยเนี่ยให้หันไปนับถือศาสนาใหม่คือศาสนาจริยธรรมสากลแล้วก็มีความระแวงว่าหลักจริยธรรมสากลเนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาโดยมนุษย์ปุถุชนยังไงมันก็ไม่สามารถจะเทียบกับศีลธรรมพุทธศาสนาที่มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระศาสดาได้อะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดแบบพุทธเนี่ยมันไปลดทอนความเป็นสากลเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยมากพอสมควรแต่ว่าถ้าคิดแบบด็อกเตอร์อัมเบดการ์ใช่ไหมที่เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียเนี่ยเขาตีความพุทธสนับสนุนการยกเลิกระบบวรรณะสนับสนุนสิทธิสตรีความเท่าเทียมเนี่ยที่เขาตีความแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเอาไอเดียของยุคเรื่องปัญญาในยุค The Enlightenment น่ะเอาไอเดียเอาหลักการของเสรีนิยมเนี่ยมาเป็นหลักการพื้นฐานแล้วตีความพุทธเข้าไปสนับสนุนแต่เราเนี่ยเราคิดว่าพุทธเนี่ยเป็นพ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลองจากพุทธไปหมดนี่คือปัญหาครับก็อาจารย์สรพจน์พูดมาถึงประเด็นนี้ผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่คุณสุนัยพูดก็คือความเป็น uniqueness อะไรเนี่ยนะคือความเป็นไทยแท้รักษาความเป็นสภาพความเป็นไทยเอาไว้อะไรประมาณนี้คือคิดว่าความคิดแบบนี้มันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนครับที่จะเรียกว่าอะไรเนี่ยคือในแง่มองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เราจะฝ่าความคิดแบบนี้ออกไปได้ยังไงปัญหาคือว่าความคิดแบบนี้มันถูกรักษาปกป้องโดยชนชั้นนำนะครับก็ถ้าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี่ก็เทศนาเสือป่าใช่ไหมของรายการที่6ก็จะบอกเลยว่าถ้าเราจะเอาอย่างฝรั่งนี่ก็อาจจะเอาอย่างความรู้ทางโลกความเจริญทางวัตถุได้แต่ถ้าในทางศีลธรรมในทางจิตวิญญาณเนี่ยยังไงก็สู้พุทธศาสนาเราไม่ได้ทีนี้พระก็จะพูดด้วยกรอบคิดนี้มาตลอดแล้วก็ไอ้กรอบคิดอันนี้มันก็นำมาสู่การสอนปลูกฝังศีลธรรมพุทธศาสนาในโรงเรียนปลูกฝังไปสู่ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีกว่าหลักศีลธรรมพุทธศาสนาของเราอีกแล้วอันนี้ดีที่สุดแต่คราวนี้ถามว่าแล้วคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เขาเชื่อไหมผมว่ามันจะมีลักษณะคล้ายๆกับค่านิยม2ประการคือให้เขาท่องไปอะไรไปเด็กเขาไม่เชื่อแล้ว
ปัจจุบันนี้เด็กเขาไม่เชื่อแล้ววิชาพื้นฐานเป็นวิชาที่เขาเบื่อที่สุดแล้วผมคิดว่าต่อไปนะครับมีคนที่เข้ามาเรียกร้องเพนกวินก็เคยเสนอว่าควรจะสอนปรัชญาแทนวิชาพุทธศาสนาคือถ้าจะเอาหลักของศาสนาต่างๆมาสอนก็สอนในรูปของเอทิกหรือจริยศาสตร์ก็คือเอาหลักการของศาสนามาถกเถียงอภิปรายถกเถียงได้เหมือนกับความคิดของเสรีนิยมความคิดอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับมันควรเป็นถามคุณสุนัยแล้วกันนะครับความเป็นสากลเนี่ยโลกสากลแล้วกันโลกสากลมันจะมีพลังพอที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปถึงจุดที่น่าพอใจที่เราคาดหวังได้นะครับถ้าเราลองประเมินจากปัจจุบันอนาคตครับคือถ้าทำไม่ได้โลกเขาคงล่มสลายไปแล้วนะอาจารย์ประเทศอื่นที่เขายึดหลักสากลนิยมมาเป็นร้อยปีเนี่ยคงล่มสลายกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องที่อ้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นเกราะกำบังที่จะไม่อนุวัตตามความเป็นสากลโดยเฉพาะความเป็นสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนเสรีภาพเป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ฝืนความจริงอ่ะฝืนธรรมชาตินะผมมองอย่างนั้นตัวโลกสากลเองมันเขาเรียกว่าอะไรดีฮะมันส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยได้มากน้อยแค่ไหนในแง่ทั้งในแง่คนทั่วไปทั้งในแง่ชนชั้นปกครองอะไรพวกนี้มันมีผลมากไหมฮะมันมีผมว่ามันเป็นมันผมว่ามันเป็นสภาพที่ล้อกับสิ่งที่อาจารย์สุรพจน์เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่อ่ะบอกว่าพยายามจะเหมือนกับพิกแอนด์ชูสคือเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเอามาได้แต่ว่าอะไรที่มันจะมากระทบไอ้สิ่งที่เป็นแกนกลางของในสถานภาพเดิมเนี่ยก็พยายามจะเลี่ยงแต่ในที่สุดเนี่ยผมมองว่ามันที่ผมมองว่าเวลาอยู่ข้างเราคือในที่สุดมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าที่ผมบอกว่าที่อื่นๆที่เขาไปในทางสากลนิยมเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นของสิทธิเสรีภาพเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยสังคมเขาอยู่รอดแล้วมันเฟื่องฟูโดยเฉพาะเวลาที่เผชิญกับวิกฤตหลักๆเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าถ้าสังคมมีความเข้มแข็งในเรื่องความเป็นมนุษย์ในเรื่องเสรีภาพมันทำให้รอดพ้นจากวิกฤตไปได้ถึงแม้มันจะดูร่อแร่นะแต่ในส่วนมันก็ผ่านไปได้อย่างโควิดเนี่ยผมก็มองเป็นตัวพิสูจน์อันหนึ่งเลยว่าไอ้พวกที่เป็นอำนาจนิยมเนี่ยพอเอาเขาจริงแทบจะไปไม่รอดขณะที่ฝ่ายเสรีนิยมที่ตอนแรกดูมันสเปซสปะไปหมดคนออกมาต่อต้านประท้วงสั่งให้ทำนู่นก็ไม่ทำสั่งให้ทำนี่ก็ไม่ทำสั่งให้เอาไว้ใส่เรื่องใส่หน้ากากไว้ใส่หน้ากากสลิมจะด่าแล้วบอกดูอเมริกาไม่ใส่หน้ากากเลยระบาดกันใหญ่เลยแต่ในที่สุดเนี่ยมันเป็นการปกครองที่รับผิดชอบต่อประชาชนรัฐก็ต้องทำเต็มที่แทนที่รัฐจะมาโทษความผิดรัฐบอกไม่ใช่ถ้ามีปัญหาเอางั้นลองหาวิธีนู้นหาวิธีนี้หาวิธีมามันก็เลยกลายเป็นว่าจากวิกฤตตอนนี้มันก็เอาตัวรอดมาได้ขณะที่พวกอำนาจนิยมเนี่ยอาจจะเปิดตัวด้วยความฮึกเหิมว่าสั่งแบนได้หมดบังคับได้นู่นนี่ใครฝ่าฝืนจับติดคุกอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่รับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ยพอมีปัญหาก็ไม่ยอมรับผิดนั่งทับไว้ปกปิดบิดเบือนข้อมูลได้ว่าไปจากเดิมที่ทำได้ดูเหมือนจะดีเนี่ยมันก็กลายเป็นท่าดีทีเหลวมันก็พังพินาศอย่างที่เรากำลังเจออยู่โควิดก็เป็นจุดพิสูจน์อันหนึ่งที่ตอบคำถามของอาจารย์ที่ผมยังเชื่อว่าไอแนวทางสากลในสุดเนี่ยมันก็แต่มันใช้เวลานะมันต้องใช้เวลารุ่นเราอาจจะไม่คือใจนึงก็อยากเห็นว่าให้มันจบในรุ่นเราแต่ผมไม่ทันกันนะจะต้องฝากไว้รุ่นภัยและลูกของผมนะขอบคุณครับถามภัยแล้วกันพลังสันติวิธีนี่มันมีความหวังไหมในสังคมแบบเนี้ยในสังคมเราเนี่ย คือเท่าที่มีคนมีข้างวิจารณ์อยู่ตอนนี้ผมนึกถึงคำวิจารณ์ของไม่แน่ใจใครเนาะเป็นคนพูดเวลาที่พวกเราซึ่งต่อสู้กับรัฐเนี่ยเราก็จะถูกบังคับให้ต้องเรียกร้องสันติวิธีใช้วิธีการทางสันติวิธีใช่ไหมแต่ว่าพอเราไปดูฝ่ายรัฐเนี่ยเหมือนฝ่ายรัฐก็ยังถืออาวุธอยู่เลยประมาณนี้คือพร้อมที่จะไม่สันติวิธีกับเราใช่ไหมแต่เราเนี่ยต้องอ้างสันติวิธีอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณอย่างนี้คิดว่า
ทำยังไงให้สังคมไทยมันสันติวิธีมันมีพลังมากขึ้นหรือว่าจริงๆมันก็มีพลังอยู่แล้วตอนนี้แล้วถ้าจะให้มันมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมรัฐโดยกระบวนการสันติวิธีเนี่ยมันมีความหวังมากน้อยแค่ไหนหรือทำยังไงให้มันไปถึงจุดที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือสันติวิธียืนยันหลักการอะไรบางอย่างคือวัฒนธรรมสังคมไทยเนี่ยรัฐใช้ความรุนแรงมาโดยตลอดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางโครงสร้างทางการเมืองความรุนแรงทางวัฒนธรรมความรุนแรงในการใช้กฎหมายเป็นความรุนแรงที่รัฐใช้แล้วก็ลามปามไปถึงการที่ภาคเสรีภาพในชีวิตใช่ไหมครับรัฐไทยก็อ้างหลักนี้แล้วก็สันติวิธีเนี่ยมันเป็นการทำให้เห็นทำให้คนเรียนรู้มันการต่อสู้ทางความคิดนะเพราะว่าถ้าคือสำหรับตัวส่วนตัวผมเองนะคือผมเห็นรัฐใช้ความแรงเนี่ยผมก็ไม่อยากเป็นรัฐอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราต่อสู้กับรัฐอยู่ถ้าเราไปใช้แบบที่รัฐทำเนี่ยมันก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรยืนยันหรือกระทำซ้ำกับวัฒนธรรมความรุนแรงตรงนี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าสันติวิธีเป็นทางที่มันต้องอดทนนะฮะมันต้องใจเย็นฮะเราเจอเราแบบจิตใจต้องนิ่งนะอะไรเขาด่าเราใช่ไหมเวลาเขาด่าเราเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการถูกกดฮะเพราะว่าเรามันโดนมันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นเนาะอย่างกรณีอย่างของชาวบ้านเองผมยกตัวอย่างชาวบ้านเนี่ยโดนกำหนดนโยบายมาที่ไม่ทำโดนกระทำทุกอย่างไม่เป็นธรรมแต่เวลาการที่ออกไปเคลื่อนไหวเนี่ยเราพยายามต้องกำชับกันนะครับว่าเฮ้ยเราต้องใช้สติวิธีนะต้องมีการฝึกอบรมมีการเปิดคาทีให้ชาวบ้านดูเห็นว่ากระบวนการต่อสู้เนี่ยมันเป็นยังไงการต่อสู้สติวิธีเป็นยังไงมันส่งให้เห็นถึงวิธีคิดในการสู้อะไรเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในสังคมไทยตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นต่อสู้ทางคิดว่าการบริหารประเทศการพัฒนาประเทศเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจะไปแบบไหนมันคือการต่อสู้ทางความคิดณวันนี้การความคิดเด็ดการทหารอำนาจนิยมมันก็ทำให้คนจะดูแล้วว่าแก้ปัญหาไม่ได้การรวมอำนาจการรวมสูตรอำนาจคุณมีอำนาจแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาโควิดยิ่งชัดเจนเลยมันก็มีหลายแนวคิดหลายคนที่เสนอใช่ไหมแต่ถ้าพี่ทวนเนี่ยคิดที่เป็นแบบต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดประเทศนี้แนวคิดจะการที่จะออกมาพูดมาติเตียนออกมาเรียกร้องที่เห็นจากปัญหาต่างๆเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้เพราะแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้วันไหนนะครับแต่หลักการการต่อสู้สันติวิธีก็เป็นหลักการหนึ่งที่เป็นหลักการที่เราควรยึดถือไว้มันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือเดียวที่เราจะสู้กับเขาได้ครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าสันติวิธีคือเครื่องมือเดียวที่เราสู้ได้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับของคนแล้ววันนี้มันเหมือนมีโลกสองใบผู้คนเหมือนรับรู้โลกสองใบที่ทำให้ความคิดทางเมืองหรือการมองปัญหาของสังคมไม่ชัดเจนแต่แล้วเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนความคิดของคนเหล่านี้หรือให้คนเหล่านี้เข้าใจได้เรียนรู้เนี่ยสันติวิธีจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้กลุ่มคนเราได้เปิดใจเรียนรู้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปสู้ยังไงฮะสำหรับผมนะผมคือว่าคนไปแบกคืนสู้กับทหารคงไม่ไหวปืนหนักอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราสู้ด้วยมือเปล่านี่แหละสู้ด้วยหัวจิตหัวใจของเราแหละแล้วก็สู้ด้วยสองขาและสองตีนของเราสู้ด้วยสู้ด้วยสองขาสองตีนหนึ่งหัวใจของเราสู้ด้วยสัจจะสู้ด้วยความจริงสู้ด้วยหัวใจของเราผมคิดว่าเราทำได้นี้เราไปทำอะไรนี้มากไม่ได้ไม่งั้นเราก็ชนะไปนานแล้วใช่ไหมครับเราก็ทำได้แค่นี้เราก็ต้องรอให้สังคมมันเปลี่ยนถึงแม้ว่าใจอยากให้มันเปลี่ยนไปไหนคนไม่พร้อมผมก็ต้องปล่อยให้สังคมเรียนรู้ไปเราก็ต้องสื่อสารเหล่านี้ไปเราก็ต้องยืนหยัดในหลักการเหล่านี้ไปเพราะว่าหลักการการชุมนุมหลักการอาชีพสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็มีหลักการนะครับหลักการที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนหยัดหาทางพี่กับหลักการสันติวิธีก็เป็นหลักการยุทธวิธีการต่อสู้นึงที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่มีความรับธรรมในการออกมาเรียกร้องนะครับเป็น
เป็นหนึ่งที่น่าสนใจผมก็ยังคิดเครื่องมืออื่นออกนอกจากการต่อสู้สันติวิธีณวันนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาหลังจากปี2553เนี่ยผมว่านักสันติวิธีทำงานน้อยลงไปสังเกตบ้างไหมอยากฝากอะไรถึงนักสันติวิธีก็ผมสำหรับสันติวิธีของผมคือการสู้แบบสันติวิธีของผมไม่ใช่หมายถึงว่าการไม่ทำอะไรเลยเยี่ยมหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแล้วจริงๆผมก็ไม่รู้จะว่าไงครับผมก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอบรมต้องอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็ฝากให้นักสันติวิธีทุกคนครับก็ออกมาร่วมมือคือถ้าเราเชื่อมั่นในแนวทางเราก็ต้องยืนหยัดทำในแนวทางนะครับออกมาปฏิบัติการออกมาด้วยกันถ้าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวผมคิดว่าวันนี้คนก็เรียนรู้การต่อสู้บางคนก็หมดหวังกับสันติวิธีบางคนก็ผิดหวังใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อยืนยันว่าเนี่ยมันต้องทำแบบนี้มันมีวิธีการไหนที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งในประวัติศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีการนะครับผมก็คิดว่าคนนักสันติวิธีหายแต่คนออกแอคชั่นคนออกอบรมฮะคือแค่เรียกร้องอย่างเดียวผมคิดว่ามันไม่พอมันต้องออกมามีปฏิบัติการมาอบรมนักสันติวิธีใช่ไหมครับมาจัดคอร์สอบรมสันติวิธีคือผมคิดว่าคนมันคนอยากสู้คนไม่รู้ว่าจะสู้ด้วยวิธีการไหนมันมีกี่วิธีการในการต่อสู้แล้วในประวัติศาสตร์การต่อสู้เนี่ยชัยชนะมันได้มายังไงบ้างเนี่ยมันนักสันติวิธีควรลงมาทำงานทางความคิดแบบนี้ควรมาปฏิบัติการควรมีแอคชั่นอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่เรียกร้องกับผู้ชุมนุมผมว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงความคิดด้วยมันต้องมีการแอคชั่นมันต้องมีการปฏิบัติการอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมยังทำอยู่ซึ่งในการทำของผมก็คือการก็เคลื่อนในแนวทางนี้การที่อบรมในแนวทางนี้การที่จะเตรียมความพร้อมในแนวทางนี้ตอนที่เราเดินนะครับเราก็ฝึกเราเดินตลอดเราเจอโจทย์ที่มันท้าทายเราเจอสลิมที่มาสาดน้ำใส่เรามาอะไรเงี้ยมันก็คือการสื่อกับจิตใจครับถ้าด่าก็คือตอบก็คือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารมันก็ไม่ได้ออกแมสเสจไม่ได้ออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องอื่นที่มันถูกสื่อสารออกไปแต่ไม่เรทก็เนื้อความคิดเนื้อหาอะไรต่างๆมันไม่ถูกสื่อสารออกไปเพราะเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เราเดินมามันก็มีบทเรียนเหมือนกันว่าเออทุกคนมันก็มีความโกรธมีความแค้นในหัวใจเหมือนกันแต่ว่าการฝึกฝนนี่แหละทำให้เราเนี่ยก็ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์นะครับการใช้ความรุนแรงของรัฐอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความแรงนั้นเวลาที่เราเรียกถึงสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราก็เห็นอกเห็นใจคือเวลาคนมาด่าผมเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะครับก็คือเป็นความคิดเห็นของเขาเขาด่าผมจะไม่พอใจผมก็ไม่เป็นไรเวลาพวกเราไปด่าหรือพวกเราอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะโดนคดีตลอดนี่คือปัญหามันอยู่แค่ตรงนี้พวกคุณที่ไม่เห็นด่าเราอย่างสาดน้ำใส่เราเราแบบเออไม่เป็นไรพี่คือคุณคิดอย่างไรต้องยอมรับอย่างนี้ว่าคนคิดไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ด้วยกันในสังคมยังไงเนี่ยไอ้จิตวิธีไอ้การที่ไม่ทำร้ายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะให้คนมาคิดเหมือนกันไม่ได้หมดหรอกแต่เราต้องมีพื้นที่การถ้าคุณจะคิดสนับสนุนผลิตการอะไรก็ว่ากันไปถ้าเราจะมาเองก็ว่ากันไปนี่คือหลักการนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกระทบโดนกระทำมากๆเนี่ยหลักการมันต้องยิ่งกดไว้ยิ่งมันแบบอาการที่มันเราก็ยิ่งต้องกอดหลักการเหล่านี้ไว้เพราะมันยิ่งทำให้มันไม่แฟร์ผมรู้ว่ามันไม่แฟร์ยิ่งเราโดนเราไม่แฟร์ยิ่งหลักการที่มันห่างไกลไปที่ไทยมันทำให้หลักการห่างออกไปเรายิ่งต้องกอดมันอาจจะลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยมันมั่นคงครับครับขอบคุณครับอาจารย์สุรพจน์ครับใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ให้เวลาอาจารย์สุรพจน์ฝากเลยว่าเราจะดำรงความเป็นมนุษย์ของสังคมไว้ได้เนี่ยมันจะทำยังไงกันฝากถึงใครก็ได้คือเรามีความเป็นมนุษย์ในความหมายของสังคมสมัยใหม่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีประชาธิปไตยนะครับแล้วถ้าเราไม่ยึดหลักประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราไม่สามารถจะมีความเป็นมนุษย์เหมือนที่มหาลัยสถาบันการศึกษาบอกว่าการศึกษาทำให้มนุษย์เป็นคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยพระก็มาเก็บพูดแบบนี้เ
เราเป็นไม่ได้นะครับเราเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่มีโครงสร้างทางการเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิมนุษยชนซึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีเหตุผลนะครับผมก็อยากจะฟังเสียงเขาฟังความคิดของเขาว่าตอนนี้หายไปไหนหมดคืออยากฟังเสียงของเขาให้เข้าใจว่าข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของกลุ่มแกนนำราษฎรทั้งหลายที่เขาเสนอที่เขาต่อสู้มาเนี่ยไม่ใช่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์แต่ถ้ามันผ่านกระบวนการตรงนี้ไปสถาบันกษัตริย์ก็จะมั่นคงมีความน่าเคารพศรัทธามากขึ้นสถาบันกองทัพก็จะมีเกียรติมากขึ้นสถาบันตุลาการก็จะมีเกียรติมากขึ้นทุกฝ่ายจะมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับผมว่าทางข้อเสนอเนี้ยมันคือทางที่จะทำให้เราทุกฝ่ายทุกคนมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นครับครับคุณสุนัยครับอยากฝากอะไรถึงนักสิทธิมนุษยชนไทยไหมครับก็คงต้องกลับมาของเรามันอยู่ในสภาวะที่จริงๆถ้าไฟไม่ไหม้บ้านเนี่ยก็จะไม่เห็นความที่ข้ามการแบ่งขั้วได้พูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ถูกดำเนินคดีกันเยอะๆถูกกดขี่ถูกกดดันปิดกั้นด้วยวิธีการต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านักสิทธิมนุษยชนแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนภายในประเทศส่วนหนึ่งจะเป็นจำนวนเยอะๆเลยเนี่ยหายไปใช่ใช่ไม่พูดถึงไม่มีบทบาทเอาอย่างเบาๆคือแสดงความเห็นอกเห็นใจก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวยุติการดำเนินคดีหรือว่าอย่างที่อาจารย์สุรพจน์พูดเมื่อสักครู่ว่าข้อเสนอเรื่องการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่พูดได้เป็นสิทธิเสรีภาพเป็นพื้นฐานในการแสดงออกเราไม่ได้เป็นไปเพื่อจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เป็นการปฏิรูปอะไรอย่างเหล่านี้เนี่ยกลับไม่ได้การสนับสนุนจากสิทธิมนุษยชนในเครื่องหมายคำพูดองค์กรสิทธิมนุษยชนในเครื่องหมายคำพูดเหล่านั้นแต่เพิ่งมาตอนนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องว่ารัฐบาลกำลังเสนอกฎหมายควบคุม NGO แล้วตอนแรกองค์กรสิทธิมนุษยชนและนักสิทธิมนุษยชนกลุ่มที่ไม่ค่อยแยแสกับสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้รับทุนจากต่างประเทศเขาไม่ได้เคลื่อนไหวในประเด็นที่เขาคิดว่าจะเป็นภัยต่อรัฐเพราะเขาทำเรื่องของชุมชนกระจุงกระจิงอะไรอย่างนั้นไปใช่ไหมฮะไม่ได้ทำเรื่องการเมืองเขาคิดว่าตัวเองจะไม่เดือดร้อนแต่พอเห็นเนื้อหาของร่างกฎหมายเขาที่ตาเหลืองอาจารย์มันกวาดหมดอ่ะรัฐมันบาดหมดก็คือจะคุมทั้งหมดเลยตรวจสอบสอดส่องพฤติกรรมการรับงบประมาณบริหารงบประมาณอย่างไรนำเสนอผลงานอย่างไรการจดทะเบียนไม่จดทะเบียนมีโทษนะติดคุก5ปีโอ้คราวนี้ออกมาถึงกับตั้งไลน์กรุ๊ปตอนแรกพวกนี้ไม่เคยเห็นมีความแอคทีฟอะไรเลยต่อการท้าทายการวิจารณ์ไอ้รัฐบาลประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยถึงกับตั้งไลน์กรุ๊ปแล้วขยันมีการตอบโต้เสียงก็เสนอประเด็นอะไรกันทั้งวันเลยแบบเฮ้ยอยู่ๆก็แอคทีฟขึ้นมาได้เมื่อไฟกำลังไหม้บ้านไม่ใช่ไฟมันยังไม่จะมีเห็นว่าจะมีคนมาจุดไฟตอนนี้มันไหม้แล้วเนี่ยถึงจะอย่างนี้มันแต่ผมก็รอดูว่าไอ้ความตื่นตัวอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความตื่นตัวแบบเห็นแก่ตัวเรื่องแคบๆเพราะตัวเองเดือดร้อนก็เลยออกมาต้านเฉพาะกฎหมายฉบับนี้แต่การที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมการที่จะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยสามารถเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่ถูกตอบโต้เอาคืนทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการนอกกฎหมายเนี่ยเขาจะเอาด้วยไหมผมต้องขอใช้สงวนสิทธิ์ในการมีความสงสัยไว้ตัวใหญ่ๆคือผมไม่ไว้ใจคนพวกนี้ผมไม่ไว้ใจคนพวกนี้ตั้งแต่คนพวกนี้สนับสนุนรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าสนับสนุนอันธพาลทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่านะครับการสนับสนุนอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณล้ำเส้นไปถึงว่าอนุรักษ์นิยมที่ใช้ความรุนแรงทั้งในเชิงกายภาพเชิงสัญลักษณ์การใช้ speech ถ้าคุณล้ำไปถึงขนาดนั้นคุณมีปัญหาถ้าคุณไปถึงการที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการไล่ล่าด้วยคุณมีปัญหาหนักที่สุดคุณสนับสนุนระบอบการปกครองที่
ปิดกั้นริดรอนสิทธิเสรีภาพระบบการปกครองอำนาจนิยมการทำรัฐประหารคุณมีปัญหามากๆผมถึงไม่ไว้ใจคนพวกนี้หรือองค์กรพวกนี้ครับครับผมขอบคุณครับคุณสุนัยครับชัดเจนมากๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรท่านนะครับก็มีท่านคุณตัวนายสาสุขนะครับนักสิทธิมนุษยชนจาก Human Rights Watch นะครับอาจารย์สุรพลผมเอาด้วยได้ไหมนี่ผมเอาด้วยได้ไหมกรรมการเห็นหมดเวลาพอดีครับจำไม่ได้แล้วกรรมการทีนี้ผมแบบปี๊ดมากเลยนะเอาหน่อยก็ได้อะให้ผมรู้สึกว่าคือแต่สมัยก่อนเนี่ยกรรมการสิทธิ์เนี่ยยังเรียกว่าเสือกระดาษครับคือเรารู้เราเสือกระดาษหมายความว่าก็คือเรียกคนหาเนี่ยมาคุยมาอย่างเงี้ยแล้วคนผมไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นอันนี้ผมเรารู้สึกว่าน่าจะมีอำนาจมากกว่านี้แต่ณวันนี้กรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อะไรที่ปกป้องสิทธิของประชาชนเลยมีไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับให้พอได้มีเฉยมีไว้เพื่อมีอยู่ให้พอได้รู้ว่าเรามีองค์กรสิทธิ์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติก็ไปสนับสนุนรัฐทั้งหมดเลยเนี่ยผมคิดว่าองค์กรแบบนี้มันแทนที่เป็นองค์กรของประชาชนนะฮะแต่พอเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันก็แย่อยู่นะครับพอพวกเราอยู่ในขนาดนั้นเราหันไปไม่เห็นใครล่ะเชื่อไหมครับว่าการเมืองช่วงหลังผมนึกไม่ออกถึงกรรมการสิทธิ์นะแค่ฝากแค่นี้อยากฝากแค่ว่าละอายหน่อยเธอแบบอยู่ขนาดนี้แบบคือเอาไว้ให้รัฐทำงานเราไม่ได้เรียกร้องให้มันทำให้ตามหลักการเนี่ยกรรมการสิทธิ์หลักการสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมชนเนี่ยหลักการพื้นฐานเนี่ยออกมาตามหลักการออกมาก่อนหลักการสิทธิมชนไว้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยศิลปินดาราเขาออกมาพูดยืนยันเรื่องสิทธิมชนเลยนี่เป็นกรรมการสิทธิ์นิ่งเนี่ยผมบ่นแค่นี้นะครับพอแล้วขอบคุณครับดีก็ขอบคุณวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสุนัยผาสุกอาจารย์สุรพลทวีศักดิ์แล้วก็คุณไผ่ดาวดินนะครับก็ขอบพระคุณมากที่มาร่วมในรายการของเรานะครับโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็อาจจะเชิญมาอีกนะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่รับฟังทาง Facebook ของเรานะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็วันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ